Thank you.
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning, you are watching Level Up Your English and I'll be your MC for this beautiful Saturday morning today. Good morning อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะที่นี่หน้าเสาธงค่ะกับครูเก่งสุนชาอุบลจรเช่นเดิมนะคะในวันนี้นะคะเรามาถึง EP ที่9แล้วค่ะทุกท่านค่ะบอกได้เลยว่าท่านใดที่มาอยู่ณนะ EP นี้นะคะนันไซท่านเป็นหนึ่งในตองอื่นแน่นอนเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะมีเรื่องราวดีๆสำหรับ writing skill มาฝากกับทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่ writing skill และสิ่งดีๆที่จะมีมามอบให้ย่อยให้ง่ายเหมือนเดิมนะคะมาทักทายกันก่อนค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะขอทักทายกับชุมชนหนองหินวิทยาคารกาฬสินธุ์สพป.กาฬสินธุ์เขต2นะคะสพป.สุพรรณบุรีเขต3สกลนครเขต3ค่ะอุดรธานีเขต1สุโขทัยเขต2โรงเรียนบ้านทุ่งพลอนะคะปทุมธานีเขต1โรงเรียนบ้านคลองโพเชียงรายเขต2ค่ะและเขต1ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยชมพูนะคะนครศรีธรรมราชโรงเรียนบ้านสะนางมโนรานะคะสะแก้วเขต1โรงเรียนบ้านคลองหาดค่ะยะลาเขต2กำแพงเพชรเขต2อนุบาลวังไทรนะคะและก็สพม.เลยหนองบัวลำภูค่ะพัทลุงนะคะเขต1วัดทุ่งขึงหนังนะคะสุรินทร์เขต1สระแก้วเขต2อนุบาลศรีอรัญโยไทยบุรีรัมย์เขต4ชุมชนบ้านดอนมนนะคะสุราษฎร์เขต3นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยรวมไปถึงแพร่ศรีสะเกษแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่า Level Up Your English เข้าไปอยู่ในใจของทุกท่านทั่วประเทศเลยยินดีต้อนรับด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะและอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา 12:00 นเลยนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องขอสวัสดีหลายๆท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับชมอยู่ณเวลานี้ผ่าน Facebook Live นะคะของกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษสบส.สพท.อยู่ในขณะนี้ค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะนำเรียนให้ทุกท่านได้ถึงมือของท่านเลยค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะ EP ที่9แล้วล่ะค่ะเราจะพบกับผู้ดำเนินรายการ Moderator นะคะจะเป็นคุณปีเตอร์นะคะและนอกจากนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษที่ห้องรับแขกอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะส่วนช่วงห้องพักครูในวันนี้นะคะพบกับ Panelist ชวนคิดชวนทำชวนคุยนะคะกับเรื่องราวมากมายเลยเกี่ยวกับ Writing Skill ค่ะและนอกจากนี้เรายังปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กๆที่รอคอยคุณครูอยู่ทุกท่านในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมตัวเรื่องการส่งผลฝึกกันก่อนจ้าไปดูสไลด์เลยการเตรียมตัวส่งผลฝึกนะคะสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนาเตรียมอุปกรณ์สื่อสารเครื่องมือที่สามารถสแกน QR code ในการส่งผลฝึกภาระงาน EP ที่9ค่ะการจัดทำผลฝึกในขั้นตอนที่2นะคะการจัดทำผลฝึกนั้นผ่าน Google Forms โดยสแกน QR Code แยกเป็น3ระดับเหมือนครั้งที่แล้วนะคะระดับ Beginner ระดับ Intermediate และระดับ Advanced นะคะผู้เข้ารับการพัฒนาเลือกระดับใดระดับ1ไม่ต้องส่ง3ระดับนะคะอุ๊ยฉันอยากลองทำ3อย่างเลยจ้าเธอไม่ต้องค่ะระดับเดียวการส่งผลฝึกผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทำผลฝึกกับ Google Forms ตามขั้นระดับที่ท่านเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนโดยขอให้ตรวจสอบความพร้อมของอีเมลส่วนตัวนะคะย้ำอีเมลส่วนตัวค่ะที่ใช้ประจำนะคะลำดับสุดท้ายขั้นตอนที่4การเก็บโค้ดนะคะเก็บโค้ดแนบผลฝึกจะต้องเก็บโค้ด2โค้ดซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาว่าโค้ดนี้จะปรากฏเมื่อใดนะคะเก็บทั้ง2โค้ดจากนั้นแนบใน Google Form พิมพ์คำตอบส่งจบจ้าคราวนี้เรามาดูเรื่องของเรื่องราวโดนใจค่ะเรื่องราวโดนใจยังอยู่ทุก EP นะคะครั้งนี้3รางวัลด้วยกันค่ะ3รางวัลโดนใจนะคะพิมพ์ว่าท่านถูกใจโดนใจประโยคใดของท่านวิทยากรทั้งหมดของเราใน EP 9นะคะจากนั้นทัวร์โดนใจคณะกรรมการก็จะจัดส่งของรางวัลไปถึงท่านเลยค่ะเอาละค่ะกลับมามานั่งดูหน้าดิฉันต่อค่ะขอฝากในเรื่องของคำคมแน่นอนพลาดไม่ได้เลยสำหรับช่วงหน้าเสาธงเปิดมาก็ต้องเจอช่วงหน้าเสาธงก่อนนะคะเริ่มณจุดที่เรายืนอยู่
นะคะใช้ในสิ่งที่เรามีทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วเราจะภาคภูมิใจว่าเราได้ลงมือทำเราเริ่มต้นก้าวสู่บันไดขั้นแรกโดยที่เรายังไม่มองเห็นปลายทางเลยด้วยซ้ำนั่นคือความกล้าของเราแล้วที่จะเริ่มต้นเมื่อเราเริ่มต้นแล้วนะคะเมื่อเราเริ่มต้นแล้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดตอนจุดเริ่มต้นได้แต่เราสามารถกำหนดจุดปลายทางได้ว่าเป็นอย่างไรเหมือนกับที่เราเริ่มเดินทางกับ Level Up Your English ตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่9ไงคะณวันนี้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าทุกท่านก้าวมาพร้อมกับพวกเราทีมงานทุกท่านเป็นกำลังใจให้อยู่นะคะเอาละค่ะเรามาพบกับช่วงต่อไปเลยดีกว่าค่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปมีเรื่องกระซิบบอกวันนี้นะคะจะพบกับช่วง Care Center ด้วยแต่จะมีอะไรมาฝากนั้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมตอนช่วง Home Room ค่ะก่อนกลับบ้านช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ห้องรับแขกเลยค่ะไปกันเลยGood morning, everybody. Welcome to another exciting episode of Level Up Your English. สวัสดีคุณครูทุกท่านที่กำลังรับชมเว็บพินาร์ Level Up Your English episode ที่9นะครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องรับแขกนะครับวันนี้คุณทุกท่านอยู่กับผมปฏิภาณจินวงศ์หรือปีเตอร์นะครับจากโรงเรียนคำแช่งนุสรจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ปีเตอร์รับหน้าที่เป็นโมเดอเรเตอร์ในช่วงห้องรับแขกในวันนี้ครับวันนี้คุณครูคาดหวังอะไรจากรายการเรานะครับลองพิมพ์ในช่องคอมเมนต์หน่อยครับว่า I expect อะไรเอ่ยนะครับวันนี้ลองพิมพ์มาได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับโดนใจถูกใจหรือว่าชอบใจคำพูดหรือข้อคิดของท่านไหนก็ตามเนี่ยสามารถร่วมสนุกได้เหมือนเดิมนะครับเรามีรางวัลแจกให้3รางวัลนะครับเอาละครับเอพิโซดที่แล้วนะครับหรือว่า EP 8เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของวิธีการพัฒนาการเขียนในยุคขนบวิถีดิจิทัลนะครับ Trade Digitized Era นะครับนั่นก็คือยุคที่ Tradition เนี่ยมาบรรจบกับดิจิทัลนั่นเองตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราเขียนโดยใช้กระดาษปากกานะครับแต่ว่าตอนเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการเขียนมากขึ้นนะครับการเขียนเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การเขียนโดยใช้มือแต่ว่ารวมไปถึงการพิมพ์ใน device ต่างๆด้วยนะครับและถ้าอย่างจำได้นะครับแขกรับเชิญสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอพิโซดที่แล้วเนี่ยคุณเนเธนเนี่ยได้ให้แนวคิดแล้วก็กลยุทธ์เนี่ยเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนทักษะการเขียนมากมายเลยนะครับฉันรักคุณ strategy Bangkok strategy Thailand strategy เนี่ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ตามนะครับคุณเนเธนบอกว่าผมขออนุญาตโค้ดเลยนะครับ the most important strategyis to practice every day and use available opportunity to write นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการที่เราเนี่ยฝึกฝนทุกๆวันและใช้ทุกโอกาสที่มีในการฝึกเขียนนะครับและวันนี้นะครับการที่ทุกท่านเสียสละเวลาอันมีค่าเนี่ยในเช้าวันเสาร์เนี่ยมาเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านเว็บบินาร์กับเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ practice ที่มีความหมายมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันต่อถึงหัวข้อประเด็นการเขียนแล้วก็เครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราเขียนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นครับและเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิมากความสามารถนะครับท่านเป็น ESL instructorเป็น ESL Teacher Trainer และยังเป็น Pearson Examiner Trainer ด้วยนะครับที่มากด้วยประสบการณ์อย่างเปี่ยมล้นนะครับ Our esteemed guest speaker for today is a true expert in language education and he represents Pearson. Please join me in extending a warm welcome to Mr. Camille Patrick ครับ A very good morning, Camille. You're on mute, please. Unmute your Early morning.Yes. I know it's super early there. What time is it there, may I ask? Well, right now it's 5 o'clock, right? It's 5:09 a.m. All right. All right. It's a pleasure to have you with us here today. And I'm confident that the teachers who are watching right now will get so many tips and techniques from you. All right. So let's dive right in. I hope so. Right. Yeah.Hope so. I'm sure. All right. And in our previous episode, we talked about the challenges and the opportunities of writing in the
tri-digitized era. So when it comes to learning English, especially writing, what are your thoughts on using technology? Yeah, that's a very hot topic, this technology in teaching and in learning English. And actually, when I talk to English teachers, we very often wonder whether English teachers will be necessary in the future because technology can do so much these days. And there are so many areas where technology is unfortunately better than English teachers. And for example, when it comes to the content of the material that you can get to practice, you can personalize it much better than in a classroom situation. And you can find a lot of engaging content, something that really interests you, something you practice with the material, with the content that is really interesting to you, which is, might not be always the case in a group, in a classroom situation. Then there is a very easy access to resources, right? Anytime, anywhere, right? You can practice, well, we're talking writing here today, so you can practice writing in any situation, in any place, in any time you want. And there is a broad access to a lot of material. And last but not least, there is this immediate feedback, right? So when you practice, when you, well, practice writing, for example, you can get this feedback from the machine, from some technological devices immediately, which again might not be the case with a human teacher, where it typically takes some time to get feedback. But obviously, technology is a great completion to learning English, and well, obviously, provides a lot of great material. And we, as English teachers, we have to accept it and simply live with it, and help students show them how they can use the tools. ครับผม allow me to conclude your thoughts and translate into Thai for the teachers and the audience นะครับครับเมื่อกี้ปีเตอร์ได้ถามคุณคามิลว่าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะทักษะการเขียนเนี่ยคุณคามิลมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับซึ่งคุณคามิลก็ให้คำตอบว่าเทคโนโลยีเนี่ยช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียกว่าง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีเครื่องมือตัวช่วยเนี่ยที่หลากหลายสิ่งสำคัญครับคือเนื้อหาเนี่ยมันถูก personalize หรือว่าปรับแต่งให้เข้ากับความเรียกว่าความสนใจของเรานะครับเราชอบอะไรก็เลือกที่จะเรียนรู้หรือว่าฝึกฝนในสิ่งนั้นๆนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้constant feedback นะครับแบบ real time เลยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราต้องการเช็คงานเขียนเนี่ยเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือคุณครูนะซึ่งต้องใช้เวลาอยู่ในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเทคโนเนี่ยเราสามารถได้ feedback แบบตรงนั้นเลยนะครับผม alright of course with benefits come concerns what are your thoughts on the potential negative effects of technology like such as plagiarism alright because it is much easierto simply copy and paste instead of expressing in one's own words, right? So in this scenario, do you think we should encourage or limit the use of technology for learning writing? Well, plagiarism obviously is an issue, and but I wouldn't say it's such a problem these days.Well, due to the technology development, because we have so many anti-plagiarism software that you can very easily spot most of the plagiarized works. What is a problem, I would say, bigger than plagiarism connected with the development of technology is the development of artificial intelligence that, practically speaking, takes...in context of writing, takes most of the writing tasks away from us. So these days you can create a lot of text through some AI tools, which is actually a problem, for example, for teachers. I have changed over the last year. I have changed my habits, for example, with my students, because it's when you set some writing task for homework, you never know what you're reading. So you have to, design a really good homework writing task, like,
for example, reviewing some specific article, which would be hard for to do for artificial intelligence. Or I do writing tasks in class rather than for homework, because artificial intelligence takes the job from us. I mean, writing. So students ask, why should I learn, right, if everything can be written by a computer, by an AI tool? But my take on that is that artificial intelligence, AI tools, will never be as creative as humans. And we will always, this skill of being able to write good texts in English will always be necessary and will always help you to excel in academic life, in professional life, and simply as a human. So this is what I tell my students, that even though artificial intelligence can do a lot of for you, still you need a skill, because, well, that makes you human and that makes you stand out on the job market in the future. Yes, I totally agree with you. When you have good writing skills, it shows how professional you are, right? Let me translate your thoughts a bit. ผมถามปีเตอร์ถามคุณคามิลว่าทุกวันเนี้ยการเข้ามาของเทคโนโลยีนะครับมันทำให้การเขียนได้ง่ายมันง่ายขึ้นมากๆเลยง่ายจนอาจจะเกิดปัญหาการแบบก๊อปวางนะครับไม่จำเป็นต้องเขียนอีกแล้วเพราะว่าเราใช้ AI เนี่ยในการเขียนแล้วคุณคามิลคิดว่าเราควรส่งเสริมหรือว่าห้ามใช้เทคโนโลยีในการเขียนหรือเปล่านะครับคุณคามิลก็บอกว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับกับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทเยอะมากๆเลยในการเขียนนะครับซึ่งสิ่งที่อาจจะเกิดปัญหาคือเวลาคุณครูเนี่ยเซตภาระงานในการเขียนเนี่ยเด็กอาจจะใช้เครื่องมือซึ่งเราก็ในฐานะเป็นครูเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอ่านงานของนักเรียนจริงๆหรือว่าอ่านงานจาก AI นะครับดังนั้นเนี่ยคุณครูอาจจะต้องมีการเซตทาสที่มันเจาะจงนะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนนะครับผู้เรียนเนี่ยได้เขียนให้ express idea นะครับผมแต่ว่าคุณคามิบอกว่าการที่เรามีทักษะการเขียนที่ดีนะครับมันบ่งชี้นะครับให้เราเห็นให้เห็นว่าเนี่ยเรามีความ professional นะครับแล้วก็เรามีพื้นฐานการศึกษาที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ย stand out โดดเด่นนะครับดังนั้นเนี่ยการเขียนด้วยตนเองนะครับใช้ไอเดียของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่คุณคามิลเนี่ยก็ส่งเสริมแล้วก็แนะนำครับผมAll right, Camille, I believe you have some writing technology tools to share with us and the audience, to the audience that are watching. I think they are eager to know, including me. So could you please tell us about the writing technology tools you have prepared for us today?Yes, so I have prepared some tools to share with you, to show you how you can practice, how you can practice while self-studying, I would say, right? So these are the tools for your own use without without the teacher. These are the tools sometimes I suggest to my students that they can use at home. Actually, before I talk about the tools, I'd like to refer back to episode 9, where Nathan was discussing writing challenges. If you can show the slide right now, Nathan discussed some challenges that you come across while writing. So as you can see in the slide, can we get the slide? Right, next slide. Yes, and the next slide, please.All right. So Nathan was discussing some challenges that you come across when writing. And these are general linguistic skills. So for writing, you need to be to have, well, good command of language, good command of English. And this is what you have to work on while getting ready to write good text. Then Nathan discussed readiness, right? That you're that you should be convinced that you're ready to write, right? And you should be, well, brave enough to start writing. So this readiness for the writing process was another challenge. After that, exposure to reading material that Nathan discussed, because, well, good writing comes from obviously a lot of reading. So that's another challenge when you practice your writing skills. And last but not least,
motivation, right? You need to be motivated. That's why I discussed artificial intelligence, because, well, students sometimes don't get enough in motivation because they think, well, computers will write everything for me in the future. So motivation is another challenge. And I wanted to show some tools to deal, to face these challenges when writing. All right ครับปีเตอร์ก็ขอให้คุณคามิลเนี่ยได้แชร์เครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาทักษะการเขียนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องเครื่องมือเนี่ยคุณคามิลได้กล่าวถึงความท้าทายนะครับในการเขียนซึ่งเชื่อมโยงมาจากเอพิโซดที่แล้วนะครับที่8เนี่ยที่คุณเนเธอร์เนี่ยได้พูดไปซึ่งคุณคามิลเนี่ยได้แบ่งออกเป็น4อย่างด้วยกันก็คือทักษะทางภาษานะครับlinguistic skills นะครับเรื่องของความพร้อมนะครับ readiness นะครับเรื่องการคลุกคลีนะครับกับสื่อการอ่านนะครับ exposure to reading materials แล้วก็เรื่องของแรงจูงใจ motivation นั่นเองครับซึ่ง4อย่างเนี้ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าต้องการเก่งนะครับที่จะเขียนเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราควรเรียกว่า embrace นะครับอบรับมันนะครับซึ่งคุณคามิลเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเครื่องมือเนี่ยที่ช่วยให้เราเนี่ยได้พัฒนานะครับทั้ง4ความท้าทายนี้เลยครับ alright Camille let's continueAnd when we look at the next slide, the linguistic skills that I mentioned, this is basically vocabulary, grammar, and spelling. These are the three most important elements, well, that you definitely have to work on when you get ready for writing a good text. And let's start with vocabulary. On the next slide, you'll see... next slide you will see well the importance of vocabulary, because good vocabulary makes your writing smooth, right? Can help the reader engage, can good vocabulary will add variety and depth to your text and will help you to express your ideas precisely. And when it comes to working with your vocabulary, developing your vocabulary, I'd suggest wordwall.net. It's a website that I recommend to my students typically. You have a lot of great games, self-study activities to practice vocabulary. Here you can see an example of an activity for transitional phrases, very important for good writing. All those first, then, next, right, secondly. So these are crucial for smooth writing.ครับผมซึ่งความท้าทายแรกนั่นก็คือเรื่องของทักษะทางภาษา linguistic skill นะครับซึ่งก็จะมีประเด็นเรื่องของ vocabulary นะครับคำศัพท์ไวยากรณ์แล้วก็การสะกดคำนะครับซึ่งคุณคามิลได้แนะนำนะครับเรียกว่าเครื่องมือในการฝึกเราเนี่ยในการที่จะเก่งขึ้นในเรื่องของคำศัพท์นะครับซึ่งก็คือ wordwall.net รู้สามารถ screen cap ตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับซึ่งเอาไปลองเล่นเพื่อพัฒนาตนเองนะครับการรู้คำศัพท์เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารนะครับความคิดได้ดีขึ้นแล้วก็เขียนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมลองนำไปใช้กันดูนะครับ alright Camille shall we continue next slide discusses grammar right grammar is important for effective communication for the cohesion coherence so that is the text glues together as if to say that the text is readable so the reader can easily go through the text and the text is clear so all those elements like tenses grammar sentence structures the word order for example so all these elements are well necessary to provide good writing. And well, another website that I suggest to my students very often, EnglishClub.com. You can find a lot of grammar games here in the slide. You can see an example of a grammar game devoted to future continuous, where you have, for example, to arrange words for a correct future continuous sentence. So these are the websites that are absolutely free, and most of the content is created by teachers, so you can find a lot of great activities there. ครับผมเครื่องมือต่อมานะครับที่ช่วยให้เราฝึกฝนในมิติของ grammar เนี่ยก็คือ EnglishClub.com นะครับสามารถ screen cap ได้เลยนะครับซึ่งคุณคามิลบอกว่าการที่เราได้ไวยากรณ์เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสื่อสารความหมายในหัวของเราได้ดียิ่งขึ้นซึ่ง tools ตัวนี้ฟรีด้วยนะครับลองนำไปเล่นกันดูนะครับสามารถใช้กับตนเองหรือว่าใช้กับนักเรียนของครูในห้องเรียนก็ได้นะครับ All right, next please. And the next issue, next slide, this is spelling.
Well, crucial because it shows professionalism, your professionalism, good spelling. There is no room for misinterpretation if your spelling is good. It's much easier for the reader when they don't have to think what this word is. So it adds to enhanced reading process. And it helps you to excel in academic life, especially, right, where some standards of spelling are obviously crucial. And here I would advise to go and look for spelling games, because this is a great tool for improving your spelling. The idea in the slide is actually given to me by my students. A lot of them engaged in this word battling game, something similar to Scrabble, where you have to spell a lot of English words. A great tool to, well, have a little bit of fun and at the same time practice spelling. ครับผมมิติสุดท้ายที่เราขาดไม่ได้เลยถ้าว่าต้องการเขียนได้ดีก็คือเรื่องของการสะกดนั่นเองนะครับซึ่งคุณคามิลเนี่ยได้แนะนำนะครับ word battle นะครับสกรีนแคปตรงนี้สกรีนช็อตตรงนี้ได้เลยนะครับนำไปฝึกกันหากเราสะกดนะครับได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่งแสดงให้เราเห็นว่าแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเราเนี่ยมีความเรียกว่าเป็น professional นะครับในการเขียนและช่วยให้งานเขียนของเราเนี่ยมันลื่นไหลแล้วก็สื่อสารความหมายเนี่ยได้แบบไม่คลาดเคลื่อนเลยครับผมลองนำไปใช้แล้วก็ฝึกฝนกันดูนะครับ alright next please Camille so but all those linguistic skills are also very well practiced in language apps because you get all those skills together and you can practice them with your mobile. And this is my question, actually, how language apps are popular with you. So could you scan this QR code and go and vote in the poll? Do you use any language apps to learn English? Let's see how popular language apps are with you. I mean, my students, practically all of them, but these are people in their early 20s, so practically all of them use some language apps. Let's see what it looks like here with you. ครับผมคุณครูลองนะครับหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็สแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอนะครับแล้วก็ลองมาร่วมกันโหวตว่าและคุณครูเนี่ยได้มีการใช้นะครับเรียกว่าแอปพลิเคชันในการฝึกฝนภาษาอังกฤษหรือเปล่า Yes or No นะครับผม For me I personally use the language apps all the time นะครับ to help me practice my English นะครับYeah, that's a great tool, right? For example, when you want to learn Thai, right? This is, I started before our meeting, I started doing a little bit of Thai in my app. Yeah, the alphabet would be the hardest thing to get through at the beginning, obviously. Yeah. So what about the results? Let's see the results. Let's take a look at the results. Oops, let's see.Yeah, right. So definitely majority of you do use language apps. That's great because this is a great tool. And I'd like to show you a language app, right? Another tool that you might like. If you show the next slide, there is this Mondly language app.Right, next slide. Mondly developed by Pearson. That's an app that is partially free, partially not. So you have a lot of material available free. For example, you have daily lessons for free, or you have chatbot conversations for free. But obviously, some material is available for paying users. You have a lot of vocabulary, 36 topics of vocabulary you can choose.From you have also grammar activities, and you can gamify Mondly. You can compete with your friends online using Mondly. ครับผมแล้วก็หนึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยที่ทางคุณคามิลได้แนะนำนะครับก็คือ Mondly นะครับคุณลองนะครับสกรีนแคปตรงนี้ไว้นะครับซึ่งสามารถเข้าได้ในคอมแล้วก็แอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเป็นแอปพลิเคชันจาก Pearson นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยซึ่งช่วยให้เราเนี่ยได้ฝึกทั้งเรื่องของ vocab เรื่องของ grammar เรื่องของ spelling ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ต่อยอดทำให้เราเนี่ยเขียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยก็
สามารถใช้ได้ฟรีนะครับบางคอนเทนต์เนี่ยฟรีแต่ว่าจะมีบางคอนเทนต์เนี่ยอาจจะต้องมีการเสียเงินนะครับแต่ว่าลองใช้ก่อนครับเมื่อวานผมลองเล่นดูละนะครับก็สามารถได้ฟรีช่วงหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับประมาณ5วันครับผม Let's continue please So if we look at the next slide we practice we can choose languages obviously right so you have 41 languages to learn so not only English obviously although obviously we are here in the context of English and you can choose your starting level as well there so you can choose a mode for beginners or a little bit more advanced if you're advanced in English you can choose a mode for advanced learners and next slide if we look at it then you have a lot of activities and a lot of types of activities where you can practice for example your vocabulary with by spelling the vocabulary by choosing pictures for visual students there are constant refreshment tests so you keep refreshing you keep testing yourself all the time within the app and in the next slide we can see right that there is also a great emphasis on the structure on grammar so you practice grammar by using the correct word order by translating sentences also by correcting mistakes so all those elements as I mentioned for linguistic skills vocabulary grammar spelling is practiced here you don't write long texts in the language app but this is what language apps are like but you get ready for writing through practicing your language skills ครับผมซึ่งก็แอปตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าช่วยให้เราฝึก linguistic skill ทักษะทางภาษาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับมีภาษาเนี่ยตั้ง41ภาษาแล้วก็เราสามารถเลือกระดับได้ตั้งแต่ beginner จนถึง advanced นะครับแล้วก็เราสามารถเรียกว่าเป็น interaction กับตัวนี้ได้อย่างเรียกว่าได้อย่างไม่มีความน่าเบื่อเลยเพราะว่าตัวแอปเนี่ยถูกดีไซน์มาและมีคอนเทนต์เนี่ยให้ฟิตกับตัวเรานั่นเองนะครับ Next please Right and well I said not a lot of writing like you don't write long texts but you do engage in some written interactions social media style right so probably the most common writing style these days and you can get also detailed reports how many words how many structures you have learned in a particular month so well go online and try it as I said some basic functionalities are available for free so you can see if you like it I can see that a lot of you use a language app so why not trying Mondly as well to improve your linguistic skills ครับผมก็let okay. me just Mondly นะครับก็ตัวนี้นะครับเราสามารถเรียกว่าได้ว่าพิมพ์โต้ตอบแชทกับ AI ได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ตัว Molly เนี่ยดีมากๆเลยและสุดท้ายเนี่ยมันสามารถให้รีพอร์ตหรือรายงานระดับของเราว่าเราควรจะมีพัฒนาการตรงไหนสิ่งไหนที่เราควรปรับปรุงสิ่งไหนที่เราทำดีแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งนะครับของแอป Molly เลยคุณครูลองนำไปฝึกฝนตนเองเลยนะครับในด้านของการเขียนนะครับผม Next pleaseAnd another challenge when writing that Nathan discussed last time that I wanted to show how to face it, readiness, right? So actually, are you, people are very often wondering whether they're ready to start writing. They might not feel brave enough to start writing. So a few tools here. A couple of tools here to help you, right, decide if you're ready or not for writing. And as you can see in the slide, there are a lot of artificial intelligence that I mentioned at the beginning, artificial intelligence tools available online that help you rate your writing. This one here is from paperrater.com, the one that I like, but there are many other. And this is the one that I suggest to my students sometimes when they want to see how good the writing, for example, is. You simply enter your text. That could be, well, a long text like you can see in the slide, but these could be also shorter
text. You just set, you give the parameters to the tool, what kind of text this is and what level of student you are. And you can get a lot of great reports on your spelling, for example, quality of your spelling, quality of your grammar, your style, right? And you get a lot of information and you know, thanks to that, how ready you are for the writing process. ครับความท้าทายต่อมานอกจากทักษะทางภาษาแล้วเนี่ยก็คือความพร้อมที่จะเขียนนะครับบางคนอาจจะรู้สึกไม่กล้าที่จะเขียนนะครับแต่ว่าคุณครูคุณคามิลนะครับได้มีเครื่องมือแนะนำก็คือ paperwriter.com นะครับซึ่งฟรีด้วยนะครับคุณครูสามารถลองอัปโหลดงานเขียนของตัวเองเข้าไปเนี่ยแล้วเราสามารถได้instant feedback นะครับแบบ real time เลยอย่างที่ผมได้กล่าวไปช่วงต้นว่าการศึกษาในสมัยก่อนนะครับการที่จะได้มา feedback เนี่ยมันต้องรอเวลาแต่ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยเราได้ instant feedback เลยซึ่ง AI จะบอกว่าเราเนี่ยระดับการสะกดอยู่ตรงไหน grammar เป็นยังไงนะครับ style writing เป็นยังไงนะครับแล้วก็เหมือนมีคุณครูนั่งอยู่ข้างๆตรวจงานของเราเลยนะครับลอง screen cap ตรงนี้นะครับและลองนำไปนะครับพัฒนาตนเองนะครับ alright shall we continue Camille?All right. And another tool might be a little bit surprising, but this is what I also advise my students to do on their own. Because in this digitized era, right, in this world of technology, when we talk about writing, we actually talk about typing. And another tool that I like to show in the next slide is actually connected with checking how good your typing is and, well, to improve your typing. And again, there are a lot of available, some tools available online. This one is taken from typing.com, where you can, well, actually first check how quick your typing is, right? So it will give you the feedback on your words per minute rate. And also how precise your typing is. I would say that it might be especially important in the context when English alphabet, Roman alphabet is not your native alphabet, right? Check and practice with the online tool. You can also, if you look at the next slide, there are some screenshots from games, right? Typing games. So you can gamify the process of practicing typing, where you use typing to, I know, shoot some creatures or, I know, speed up some cars in a car race. So this is also a great tool, although maybe not specifically connected with English, but with the writing.Writing process. ครับอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่เรียกว่าช่วยการฝึกการเขียนหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นการพิมพ์ซะมากกว่าเพราะปัจจุบันเนี้ยเรานะครับพิมพ์นะครับในเครื่องมือต่างๆมากกว่าเช่นว่าคุณครูเนี่ยต้องการไปสอบอะไรสักอย่างนะครับสอบวัดภาษาอังกฤษและมีพาร์ทที่เป็น writing ซึ่งทุกวันเนี้ยเราเป็นเรียกว่าเป็นการพิมพ์เสียมากกว่านะครับซึ่ง tool ตัวเนี้ย typing.com เนี่ยช่วยให้เราเนี่ยได้ฝึกสกิลในการพิมพ์อย่างได้อย่างดีเยี่ยมเลยแล้วก็มีเป็นเกมนะครับเอาไว้ฝึกฝนซึ่งคุณครูสามารถลองนำไปใช้กับตนเองหรือลองนำไปใช้กับนักเรียนของครูก็ได้ครับซึ่งคิดว่าเดี๋ยวนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะลองนำ typing.com เนี่ยไปใช้กับนักเรียนของผมเองครับผม alright please continue Camille okay and another writing challenge that we mentioned is reading exposure to reading material obviously well surfing on the internet means a lot of reading right but this quality of this reading is not maybe always satisfactory so I refer my students very often to some sites that give them exposure to really good quality writing and well an idea for today would be the website that is called 50wordsstories.com. This is a website where people share their stories. So these are narratives. But there is a very important rule. The story mustn't be longer than 50 words. So this is the rule that makes the stories really concise, very precise language is used. So I suggest, there are a lot of websites dealing or showing 50 word stories. You can join the community. You can try also, and you can write your own. You can contribute to the communities. So that's my suggestion to look at this 50 word stories
to see how precise and how concise the language can be. This is actually one of my favorite learning tools in my writing. I'm actually one of the community in the 50wordstories.com as well. Great, yes. ประเด็นต่อมานะครับ Yes, ในเรื่องนอกจากเรื่องของทักษะภาษาความพร้อมนะครับและยังเป็นเรื่องของ exposure to the reading material หรือว่าการที่เราเนี่ยคลุกคลีกับสื่อการอ่านหรือว่าบทอ่านต่างๆเนี่ยว่าถ้าเราจะเขียนได้ดีเนี่ยเราควรจะมีเรียกว่าอ่านมาจำนวนหนึ่งก่อนซึ่ง 50wordstories.com เนี่ยช่วยให้คุณครูเนี่ยลองฝึกเขียนเล่าเรื่องราวแต่ว่าไม่เกิน50คำนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเขียนได้อย่าง concise กระชับตรงจุดได้มากยิ่งขึ้นแล้วเราสามารถลองอ่านงานของคนอื่นนะครับและลอง join community และจะคิดว่าจะช่วยให้เราเนี่ยงานเขียนของเราเนี่ยจะดียิ่งขึ้นทักษะการเขียนเนี่ยก็จะ improve มากยิ่งขึ้นนะครับ alright let's continue Camille.And, well, the last point, if you look at the next slide that I raised at the beginning, probably the hardest, I would say, out of the four that we're discussing today is motivation, right? As I said, well, looking at my students, I would say this is the hardest because they typically say, why should we write, right? What is it for? These days we have this artificial intelligence tools that will write for us. All I need is just a few simple sentences to communicate on social media. And this is the hardest for me to find, good motivation to make them actually write. I work mostly with university students, so they have to write as they have to be able to write for the, for example, academic subjects. But it's really, really hard to motivate them. And this is my question for you, right? Actually, what would be the most important motivation to improve your English writing skills? If you could look at the poll, scan the QR code and look at these ideas, or you can't find an idea here, so then choose other. So let's vote in the poll. Let's see what your biggest motivation might be. ครับผมความท้าทายนะครับสุดท้ายเลยในเรื่องของความท้าทายที่4เนี่ยที่เราจะในเกี่ยวกับประเด็นการเขียนเนี่ยก็คือ motivation แรงจูงใจนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่คุณคามิบอกว่าก็ยากที่สุดเลยนะครับในการที่จะทำให้คนใครคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าฮึกเหิมขึ้นมาอยากจะเขียนนะครับซึ่งตอนนี้คุณครูสามารถหยิบมือถือขึ้นมาแล้วสแกน QR code นะครับแล้วบอกว่าคุณครูเนี่ยอยากจะพัฒนาทักษะการเขียนเนี่ยเพราะอะไรนะครับอะไรเป็นแรงจูงใจนะครับเรามีอยู่6คำตอบนะครับ personal growth นะครับการพัฒนาตนเองนะครับ academic success นะครับความสำเร็จนะครับทางวิชาการนะครับ career advancement ในความก้าวหน้าทางวิชาชีพนะครับ socialization หรือว่าการเข้าสังคมนะครับหรือว่า preparation for exam เตรียมตัวเพื่อสอบนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอ่ะลองหยิบมือถือขึ้นมานะครับสแกนแล้วก็ตอบนะครับร่วมโหวตนะครับ alright I think the result is ready so shall weTake a look at the results. Mm-hmm. Woo! I'm excited to see the result. Wow. Okay, so something between career advancement and personal growth, right? So this is actually... I like the results because this is actually what I somehow refer to with my students, right? You should write, you should be able to write well in English, right? And to be able to produce good text in English. Well, because career advancement, you will stand out in the job market, right? First of all, and for your own like personal satisfaction, I can see very few answers in favor of preparation for exams. But this is also another source of motivation that might be good. And this is sometimes also something that I refer to that. Well, you actually have to be good at writing to do well in exams.In exams at university or in some international exams, because a lot of students they take
International exams because they need certificates to, for example, study abroad. And if we look at the next slide, this is what I wanted to show today also. I wanted to show you Pearson English International Certificate. This is a computer-based test. This is a test that gives you the certificate that, for example, proves your knowledge of English to your potential employers or to a university. There is a website devoted to Pearson English International Certificate that you can find in the QR code. This is the website dedicated to Thailand. And just a few words about what it is like, right? If you move to the next slide, because we're discussing writing here, so obviously there are some writing tasks. Writing actually in Pearson English International Certificate is tested in combination with some other skills, because this is what is typically happening. We typically combine skills. We do not use writing separately as such. We typically read something and write about it, or we hear something and we write about it. So we combine skills, and this is how writing is tested in many tasks in this international certificate from Pearson. ครับผมก็คุณคามิลได้แนะนำนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถส่งเสริมแรงจูงใจของเรานั่นคือการที่เราเนี่ยเข้ารับการสอบการประเมินตนเองนะครับโดยผ่าน Pearson English International Certificate ซึ่งเป็นระบบการสอบจาก Pearson ที่ให้ Certificate เมื่อเราสอบเสร็จนะครับซึ่งมีทั้ง listening นะครับ reading writing นะครับทุกสกิลเลยนะครับผมเป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่า And then we have also some, separate writing task. If we look at the next slide, you have to describe, for example, an image for lower levels. For higher levels, you have to write an essay. So we also test writing in this certificate. We test writing separately. The next slide will show you the certificate, right? So you, after the test, you receive internationally recognized certificate, and you also receive a Credly badge. This is a quite a modern tool that you can use in your LinkedIn profile or Facebook profile to prove, yes, I can use English at this and this level. And right now there is a special discount for Thailand where you get you can enroll for the test for 50% of the price. That's actually a computer-based test, so you can do it from home, right? So that's also very convenient. ครับผมก็ตอนนี้นะครับลด 50% สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเราสอบเสร็จเนี่ยจะมีเซอร์ติฟิเคทให้ซึ่งไม่มีวันหมดอายุนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ได้แบชมาด้วยซึ่งเราสามารถนำไปประกอบนะครับในพอร์ตของเราหรือว่าในโซเชียลมีเดียแอคเคาท์ของเราได้เลยนะครับ All right, we are running out of time. We've got 5 more minutes, Camille. So let's talk about... Sure, right, yes. So just one more. The last tool, obviously. If we move to the next slide, if you want to take this international certificate, you can also try first Pearson readiness test that will show how ready you are for the certificate. This is now totally for free for Thailand. You have tasks in the readiness test. You have tasks that test all four skills, so listening, writing, reading, and speaking. Here, different kind of tasks. You have to read a text, describe a picture. And if we move to the next test, we will see, next slide, sorry, we will see the kind of feedback that you get. So for each skill, you get the information how ready you are for this international certificate. Because before you, pay money to take an international certificate, you can simply check
how ready you are, and this system of orange, red, and green colors will show you which skills you're good at. You also get a very detailed feedback. If we look at the next slide, we can see an example of feedback that you get, for example, about writing. So there's a clear and detailed description of how good, what are your strengths and weaknesses in writing, for example, and well, what some hints are, how you should work with it. And next slide also shows that another thing that you get with the readiness test is if you use any Pearson books, you can get very specific activities in a specific course book that you can use to improve your skill, for example, writing. And you can do it also on your own, right? Not necessarily with the teacher, because there are a lot of self-study activities in the course books as well. And as I said, this readiness test is free, right? You can take it for free, and you can see how good you you are at particular skills and how ready you are for the international certificate. And this international certificate could be a great motivation, right? That gives you the spur to practice, to improve your writing. ครับผมแล้วก็เครื่องมือสุดท้ายที่คุณคามิลแนะนำก็คือ Pearson Readiness Test นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ฟรีนะครับ 100% เลยเอาไว้ให้เราเนี่ยวัดว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของเรานะครับซึ่งเขามีเรียกว่าเป็น detail description เป็น feedbackเรียกว่าเราดีตรงไหนเราควรพัฒนาตรงไหนนะครับซึ่งเครื่องมือนี้คุณครูสามารถสกรีนแคปตรงนี้และนำไปฝึกใช้ได้เลยนะครับ alright Camille thank you so much do you have any last words to the teachers the audience that is watching right now any final message well yes definitely go and write use the tools don't be afraid if you are a little bit afraid you can face the challenges connected with writing you can do it on your own and the technology is a great help great tool to do that so go and write in English don't be afraid ครับผม go and write in English don't be afraid นะครับก็คือลุยเลยครับออกไปเลยเขียนเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามีเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาการเขียนของเราอยู่แล้วนะครับในยุคนี้นะครับ alright thank you so much นะครับ Camille for sharing your valuable knowledge with us today I mean your contribution is much appreciated and we are incredibly grateful for your presence in thisenlightening discussions in this webinar ขอบคุณครับผมและช่วงต่อไปนะครับจะเป็นในช่วงของห้องพักครูนะครับ That was great being with you Yes พบกับช่วงห้องพักครูได้เลยสวัสดีค่ะ Good morning ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงห้องพักครูค่ะในวันนี้ EP ที่9กับ Writing Skill ทักษะการเขียนค่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ EP 9สัปดาห์ถัดๆไปนะคะในวันที่2กันยายนนี้ก็จะเป็น EP ที่10ปิดท้ายโครงการกันแล้วซึ่ง EP ส่งท้ายนี้นะคะก็จะเป็น EP ที่สะท้อนให้เห็นว่าเราจะส่งผลฝึกเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะสัปดาห์ถัดๆไป EP ที่10ไม่มีส่งผลฝึกแล้วนะจ๊ะทุกคนนะคะดังนั้น EP ท้ายสุดวันนี้ในการส่งงานผลฝึกของเรานะคะจึงได้เริกงามยามดีค่ะจึงได้เชิญหัวหน้าทีมที่จะมาพิจารณาหัวหน้าทีมที่ช่วยกันนะคะพิจารณาชุดผลฝึกในทุกๆ EP ที่ผ่านมาตั้งแต่ EP 2จนถึง EP ที่9นะคะได้มาพูดคุยกับคุณครูทุกท่านปกติแล้วหัวหน้าทีมนี้นะคะจะเป็นทีมที่อยู่หลังบ้านคอยออกแบบกิจกรรมและพิจารณาผลฝึกตั้งแต่A 2นะคะB 1แล้วก็ B 2ในทุกๆ EP ที่ผ่านมาแต่คราวนี้เนี่ยเราว่าส่งท้ายละมาปิดท้ายได้มาพูดคุยกับคุณครูหน้าบ้านกันบ้างนะคะวันนี้ทีม
หลังบ้านก็จะมาพูดคุยกับคุณครูทุกๆคนเลยซึ่ง panelist ของดิฉันในวันนี้นะคะมี3ท่านสาวสวยด้วยกันนะคะซึ่งเป็นศึกษานิเทศทั้ง3ท่านเป็นหัวหน้าทีมวิชาการที่ช่วยกันพิจารณาชุดผลฝึกค่ะดิฉันขอแนะนำ panelist ท่านแรกนะคะที่เป็นหัวหน้าทีมชุดพิจารณาผลฝึกภาษาอังกฤษระดับ A2 ค่ะท่านศึกษานิเทศปิยธิดานามวิจิตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอนอปิยธิดาสอนอพี่เต้ยทักทายคุณครูสักเล็กน้อยได้ไหมคะเปิดไมค์หรือยังคะค่ะสวัสดีท่านผอ.และก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวปิยธิดานามวิจิตรศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ค่ะสวัสดีสอนอพี่เต้ยค่ะเรียกสั้นๆว่าเต้ยหรือแจสมินก็ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เต้ยจากขอนแก่นเขต2นะคะตัวแทนหมู่บ้านค่ะอ้าวต่อไปนะคะศึกษานิเทศท่านต่อไปค่ะจากทีมชุดพิจารณาภาษาอังกฤษระดับ B1 ค่ะหัวหน้าทีมของเราค่ะศึกษานิเทศวรนุชประมวลการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรม Level Up Your English Webinar ของเรานะคะค่ะชื่อวรนุชประมวลการนะคะชื่อเล่นชื่อเก่งนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าเก่งก็แล้วกันค่ะขอบคุณมากนะคะสอนพี่เก่งจากทางเจียงไฮ้เจ้าทางดาวนะคะและท่านปิดท้ายพาร์เนอร์ลิสต์ของดิฉันและช่วงห้องพักครูในวันนี้นะคะก็คือสอนอศึกษานิเทศธีรดาชัยศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะชื่อธีรดาชัยศรีนะคะหรือว่าปุ้ยนะคะเป็นศึกษานิเทศที่สพม.นครพนมนะคะก็มีความยินดีที่ได้มาแชร์ความรู้ในวันนี้นะคะจากหลังบ้านออกมาสู่หน้าบ้านในวันนี้ค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะคะดีใจจริงๆเพราะปกติเนี่ยเรานั่งวิชาการกันอยู่หลังบ้านตลอดแต่วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับเพื่อนครูนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยของศึกษานิเทศนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรานะคะที่จะดูแลสนับสนุนและเป็นเพื่อนคุณครูนะคะไม่ว่าจะหลังบ้านและหน้าบ้านแหมมันช่างเป็นงานของศึกษานิเทศจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยจึงเชิญศึกษานิเทศทั้ง3ท่านได้มาพูดคุยกันเนาะทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Level Up Your English ใน EP 9มันเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนนะคะพี่ๆน้องๆสอนอคะแล้วคุณครูคะเรามันทำให้เราสะท้อนเห็นว่าการฝึกอบรมของเราเนี่ยดำเนินมาถึง4ทักษะครบแล้วทั้งฟังพูดอ่านและเขียนใน EP นี้นะคะในวันนี้เนี่ยห้องพักครูของเราจึงอยากจะมาชวนคุณครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะได้ชวนคิดกันว่าถ้าเราวางแผนจะใช้ภาษาอังกฤษให้ครบทุก4ทักษะเนี่ยแล้วเราก็อยากจะพาคุณครูไปใช้ในสถานที่หนึ่งจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเราจะไปใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราไปใช้ที่ไหนได้บ้างเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษแบบเต็มรูปแบบเนี่ยใช้ที่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศดีคะท่านสนคิดว่าอย่างไรบ้างนะคะก็ค่ะเซนเตอร์ค่ะค่ะถ้าจะให้ดีก็น่าจะเป็นต่างประเทศเลยนะคะเป็นต่างประเทศไปเลยซึ่งเราจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าในช่วงที่เป็นโค้งสุดท้ายเนี่ยช่วงกันยายนอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นช่วงที่ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่เองนะคะจะเป็นช่วงที่เป็นทางเขตพื้นที่จะพาคุณครูหรือคุณครูพานักเรียนไปต่างประเทศอาจจะไปศึกษาดูงานไปศึกษาดูงานนะคะหรืออาจจะมีเสียงสะท้อนเข้ามาดิฉันจำไม่ได้เลยค่ะว่าตอนนี้พูดถึงไหนตื่นเต้นเหมือนกันนะดีใจที่วันนี้ได้พบกับพี่ๆสอนอนะคะก็คือบางทีเราก็อาจจะคิดไปว่าเราเนี่ยจะพาเพื่อนครูของเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือเราจะพานักเรียนนะคะไปทัศนศึกษาดูงานหรือเขตพื้นที่เนี่ยจะมีพาบุคลากรไปพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดถึงประเทศเนี่ยก็น่าจะเป็นต่างประเทศละ
ที่จะไปใช้ภาษาอังกฤษได้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักเรียนของเราไปพร้อมกันด้วยนะคะวันนี้จึงจะชวนคิดแล้วก็พาไปเที่ยวต่างประเทศอุ้ยไม่ใช่เที่ยวสิพาไปทัศนศึกษาดูงาน study tour หรือ study tripไปพร้อมกันและที่สำคัญถ้าเราไปถึงต่างประเทศเพื่อไปทัศนศึกษาดูงานเนี่ยเราต้องใช้ทุก4ทักษะเลยฟังพูดอ่านเขียนแต่ EP ที่9 writing skill ค่ะเราจะใช้ทักษะการเขียนอย่างไรในสถานการณ์จำลองนี้วันนี้จะชวนคิดไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากสถานการณ์ของเรากันก่อนเห็นพี่เต้ยแอบกระซิบมาว่าไปเจอโปสเตอร์หนึ่งไปเจอใบโฆษณาหนึ่งที่ประกาศเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้หน้าตามันเป็นอย่างไรคะพี่เต้ยค่ะพี่ก็ไปเจอโปสเตอร์นะคะไป study tour นะคะที่นิวซีแลนด์นะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับเป็นช่วงอายุของเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ของพี่พอดีเลยค่ะพี่ก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ให้คุณครูในเขตพื้นที่ของพี่หรือว่าจังหวัดอื่นที่สนใจเนาะเรามีเครือข่ายหลายจังหวัดอยู่นะคะได้รับรู้ว่าเรามีโครงการดีๆให้ลูกๆนักเรียนได้ไปพัฒนาภาษาอังกฤษต่างประเทศค่ะเป็นนิวซีแลนด์โอ้โหหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยโอ้เรา3ท่านมีใครเคยได้ไปนิวซีแลนด์จับแกะกันบ้างหรือยังคะเนี่ยยังเลยค่ะได้ไปครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละ90ค่ะไปค่ะพี่เต้ยรายละเอียดโครงการนี้มันเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วเราจะต้องฝึกฝนเตรียมตัวเองด้านการเขียนอย่างไรคะค่ะก็พี่ก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมด้วยนะคะท่านผอ.คะคือถ้าค่ะเราจะเห็นได้ว่าทักษะการเขียนเนี่ยจะใช้ได้หลากหลายมากขึ้นเลยนะคะจากโปสเตอร์นี้นะคะใช่ไหมคะทางพี่เก๋งหรือทางสอนอน้องปุ้ยเห็นโปสเตอร์อย่างนี้แล้วเนี่ยพอคิดถึงเรื่องการเขียนเนี่ยคิดถึงอะไรเลยครับเราอ่านโปสเตอร์นี้เนี่ยคิดถึงว่าเราต้องเตรียมตัวการเขียนอย่างไรคะเต้ยคะสะดวกไหมคะสะดวกค่ะก็คือว่าพี่ก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมด้วยคิดว่าพี่ถ้าพี่อยากได้ต้องการรายละเอียดแบบเร็วๆคือต้องใช้วิธีไหนแล้วก็ต้องใช้สกิลอะไรคะท่านผู้ชมทางบ้านส่งพิมพ์เข้ามาดีไหมคะตอบมีส่วนค่ะอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีส่วนในการออกรายการกับเราด้วยค่ะตอบกันมาแล้วนะคะว่าควรจะได้ใช้ทั้ง4 skills เลยโอเคค่ะอยากได้แบบเร็วๆพี่ของพี่ใช้วิธีการอะไรท่านผอ.รู้ไหมคะค่ะพี่ใช้วิธีการแชทเข้าไปใน inbox ค่ะเป็นข้อความสั้นๆอ๋อวิธียอดฮิตเลยเราแชทเราออนไลน์เราไลน์กันอยู่ตลอดเวลาเนาะในประเทศเรานะคะทีนี้เราพอเราเห็นโปสเตอร์นี้แล้วเนี่ยเราก็แชทเข้าไปเพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติมหรอคะสน.พี่เต้ยคะใช่ค่ะข้อมูลเพิ่มเติมมีก็มีหลายอย่างใช่ไหมคะท่านผอ.คะมีทั้ง date insurance ต้อง submit อะไรบ้างนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมไปแล้วท่านผู้ชมทางบ้านล่ะคะอยากมีอยากทราบว่าเราอยากรู้อะไรไหมคะถ้าเราเจอโปสเตอร์แบบนี้ลองพิมพ์เข้ามาได้ไหมคะว่าท่านจะถามเป็นคำถามอะไรบ้างค่ะถ้าท่านเจอโปสเตอร์ไป study tour แบบนี้ใช่ตอนนี้นะคะมีคุณครูจากคุณครูกฤษณาบุญชื่นนะคะคอมเมนต์เข้ามาว่าถ้าจะเห็นโปสเตอร์นี้ก็ต้องบอกว่า contact by line calling at the bottom นะคะเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี้ยเราก็ contact เข้าไปถามข้อมูลได้แล้วก็ใช้ทักษะการเขียนคือ writing ด้วยค่ะพี่เต้ยใช่ค่ะแล้วคุณครูอยากทราบข้อมูลอะไรบ้างไหมคะถ้าเจอโปสเตอร์แบบนี้อยากให้คุณครูแชร์ว่าคุณครูจะถามอะไรในแชทอินบ็อกซ์นะคะมีตอบมาแล้วค่ะราคามายืนหนึ่งมาแล้วยืนสองดูราคาถามบัดเจ็ตเอาโหเพียบเลยค่ะมาแล้วนะคะคุณครูอารีบอก accommodation details นะคะที่พักไปที่ไหนนะที่โน่นเป็นยังไงอากาศค่ะพี่เต้ยโอ้เยอะแยะเลย
อุ๊ยน่ารักที่สุดเลยค่ะชื่นใจแล้วถ้าเราค่ะแล้วพี่ก็ค่ะยังมีต่อดีคะพี่เต้ยพี่ก็มีตัวอย่างของการแชทในอินบ็อกซ์ให้ท่านให้ทุกท่านได้รับชมนิดนึงท่านผอ.ค่ะกี่ค่ะอยู่ในสไลด์อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะเป็นตัวอย่างที่อาจจะถามอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเราแชทกันทักทายกันเด็ดนะคะแล้วก็มีตัวอย่างคำถามทั้งหมดด้วยค่ะท่านผอ.ค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าถ้าเกิดเวลาจะแชทถามเนี่ยเราเปิดด้วยอะไรคะอ๋อนี่มีคำถามถามมาบอกว่าเราถามว่าwhat about parents โอ้หมายถึงผู้ปกครองก็ด้วยได้ไหมเราโอ้ดีจังเลยค่ะพี่เก่งคะส่วนตัวแล้วสอนน้องพี่เก่งเข้าไปถามเข้าไปรับข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ไหมคะก็ส่วนมากก็จะเข้าไปถามเกี่ยวกับข้อมูลที่จะต้องให้เตรียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเราไปเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเสื้อผ้าค่ะเราจะได้ไป CF ได้ทันใช่ไหมคะใช่เตรียมตัวไปถ่ายรูปไหนจะเป็นไหนความอีกนะคะคือเสื้อผ้าหรือของที่เตรียมไปเนี่ยนะคะมันก็จะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่เราไปด้วยใช่ดังนั้นที่คำถามเนี่ยมันน่าจะเป็นรูปแบบไหนคะมันจะเป็นคำถามแบบไหนคะพี่เต้ยเช่นเราจะตั้งคำถามยังไงคะการเขียนเนี่ยต้องเขียนแบบไหนเพื่อจะได้ข้อมูลมาเราก็ควรจะถามเป็นคำถามใช่ไหมคะท่านผอ.คะเป็นคำถามที่เราต้องการอยากรู้ค่ะพี่มีตัวอย่างคำถามด้วยนะคะท่านผอ.ในใช่ค่ะเสียงกล้องนะคะต้องขออภัย What does ด้วยอ่ะเลยค่ะค่ะค่ะอย่างเช่น What does the schedule look like ใช่ไหมคะ What things that we need to bring to the said activity how long อะไรนี่ค่ะแล้วก็ Are there any special activities in this programค่ะพี่เต้ยขอบคุณมากค่ะนี้เราเห็นแล้วว่าเรื่องของ useful language เรื่องภาษาที่เราควรจะเลือกมาใช้เพื่อเขียนตั้งคำถามเนี่ยมีอยู่หลากหลายนะคะเราสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์ด้วยแต่ในที่นี้เนี่ยคำถามก็จะเป็นลักษณะคำถามที่เป็นเซตคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมนะคะว่าsummer course นี้มันมีอะไรบ้างนะคะมีคุณครูทางบ้านถามมาอย่างนี้ค่ะว่านี่เลย How many teachers do you have in taking care of the children นี่เราคิดถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราถามด้วย How many ก็ได้ว่ามีเท่าไหร่นะคะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นคำถามกว้างๆอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะ May I have more information about course activitiesนะคะพี่เต้ยคะคงไม่ได้มีคำถามแค่นี้แน่ๆเลยพี่เต้ยเตรียมคำถามอะไรมาบ้างมีหลายคำถามอยู่นะคะท่านผอ.คะในไลน์หน้าถัดไปเลยค่ะโหอันนี้นี่ต้องไปใช้แอปพลิเคชันของที่คุณคามิลมาช่วยเราแล้วล่ะเยอะมากเลยเลือกอันไหนได้ก่อนเยอะก็อย่างเช่นเราก็จะถามactivity ใช่ไหมคะ what activity that my student can do in this summer course แล้วก็ the sightseeing is there sports center near the center how many student can join this summer course for example อย่างนี้ค่ะท่านผอ.คะค่ะซึ่งในการพูดคุยใน text หรือในแชทเวลาเราคุย LINE หรือคุยใน WhatsApp เนี่ยค่ะภาษาต้องเป็นทางการไหมคะเตยช่วยแนะนำว่าโอ้เราต้องมาจัดเต็มไหมหรือว่าถ้าเราใช้ภาษาที่มันสะท้อนถึงบทสนทนาเพราะว่าการเขียนในลักษณะที่ผ่านแชทหรือแชทออนไลน์ต่างๆเนี่ยการเท็กซ์เนี่ยมันเหมือนเราคุยกันอยู่สองคนแบบเนี้ย
หน้าจอใช่ไหมคะเหมือนกับที่คุณครูเนี่ยเท็กซ์เข้ามาหาเราแบบนี้มันจะเป็นการเขียนแบบวิชาการไหมคะหรือว่าเป็นการเขียนที่เหมือนบทสนทนาคุยกันสองคนคะพี่ว่ามันจะเป็น less formal นะคะท่านผอ.คะไม่จำคือแต่ว่าคำถามเราก็ควรจะเป็นคำถามที่เต็มรูปแบบใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะไม่เป็นทางการเท่ามากเท่ากับการเขียนแบบอื่นว่าแชทนี้มันไม่ยาวใช่ไหมคะสายตาเราจะดูได้ไม่เยอะถ้าเราพิมพ์ไปเยอะมากเป็นทางการมากมันก็จะทำให้ไม่ได้ข้อมูลภายในเวลาสะดวกแล้วพิมพ์ก็ลำบากด้วยกันท่านพ่อคะก็อาจจะไม่เป็นทางการนิดนึงอาจจะคำถามอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้รับและผู้ส่งค่ะท่านพ่อคะค่ะเช่น date แล้วก็ question mark for example how about schedule แล้วก็ question mark อะไรเงี้ยค่ะสั้นๆอาจจะลดทอนเรื่องของคำบางคำออกไปคือเอาให้เราเข้าใจแล้วก็ได้ข้อมูลมาสื่อสารเราได้ข้อมูลนะคะมีคุณครูทางบ้านบอกมาว่าเป็น informal words คือคำว่าอะไรคะ informal words ไม่เป็นทางการค่ะแสดงว่าเป็นคำที่ไม่ต้องเป็นทางการมากนะคะแต่ว่าขอให้สื่อสารเราได้ข้อมูลมาก็แล้วกันโอ้ได้ข้อมูลเพียบเลยค่ะพี่เต้ยทีนี้เนี่ยจากที่เราได้มาเตรียมตัวสำหรับเรื่องของการแชทเพื่อไปถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการไป study tour ที่นิวซีแลนด์แล้วเนี่ยคุณครูทางบ้านเนี่ยจะได้เจอทาสนี้ในการส่งผลฝึกแน่นอนเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอ๋อย้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะคุณครูทุกท่านคะที่กำลังรับชมอยู่ที่ทางบ้านนะคะหรือว่ากำลังดูออนไลน์อยู่นะขับรถอยู่นะคะต้องระวังด้วยถ้านั่งรถอยู่นะคะก็แคปหน้าจอไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมตัวส่งผลฝึกได้ช่วงท้ายรายการนะคะอันนี้ก็เป็นแบบการเขียนแบบง่ายๆนะคะเพื่อไปขอข้อมูลของ Study Tour New Zealand นี้นะคะขอบคุณพี่เต้ยมากๆค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการใช้เทคนิคการเขียนนะคะเพื่อขอข้อมูลผ่านแชทออนไลน์ขอบคุณค่ะสำหรับพี่เต้ยทีนี้ผ่านไปสำหรับเรื่องของการเขียนแบบ informal นะคะแบบไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการนะคะทีนี้เราจะไปอีกเรื่องหนึ่งยกระดับยกระดับ English กันนะคะเสียงสะท้อนนิดนึงนะคะเสียง okay. มาจากพี่หรือเปล่าคะ ใช่เหรอคะ ใช่ค่ะโอเคอ่านเดี๋ยวมันก้องมากไหมอ่ะขอโทษด้วยจริงๆค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราพูดพี่เก่งเป็นที่อยู่พี่เก่งรบกวนปิดไมค์แล้วเดี๋ยวพอพี่เก่งพูดพี่เก่งค่อยเปิดขอบคุณนะคะโอเคค่ะค่ะตอนนี้ปิดไมค์ก่อนขอบคุณค่ะทีนี้นะคะทีนี้นะคะพี่ๆสอนอตื่นเต้นปกติอยู่ทีมหลังบ้านไงคะพอมาหน้าบ้านมือไม้ทำตัวกันไม่ถูกเลยถูกต้องเลยค่ะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามา level up ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเมื่อกี้เราผ่านไปที่แบบทำแบบง่ายๆแล้วเราเขียนแบบง่ายๆนะคะแบบ informal แล้วเขียนไปแชทเพื่อขอข้อมูลแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไป study tour ที่นิวซีแลนด์แล้วเราก็อยากจะต้องดำเนินการโครงการให้มันเกิดขึ้นละนะคะก็ต้องมีการสมัครต้องมีการสมัครชื่อเข้าไปนะคะต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆทีนี้เนี่ยเทคนิคในการเขียนแบบฟอร์มเนี่ยมันจะต่างกับการแชทเข้าไปละวันนี้สน.วรนุชพี่เก่งนะคะจะได้มาแชร์เทคนิคดีๆในการเขียนกรอกแบบฟอร์มหรือใบสมัครโครงการต่างๆใช้เทคนิคอะไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะค่ะขอบคุณท่านผอ.นะคะก็เมื่อที่เราได้รับรู้รับทราบข้อมูลนะคะว่าโอเคนะเราสนใจนะคะอยากที่จะไปเที่ยว study tour นะคะดังนั้นพอเราจะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการกรอกใบสมัครนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการกรอกใบสมัคร study tour application นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเหมือนที่ท่านผอ.ได้เกริ่นนำไปแล้วนะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะในการที่จะพาคุณครูทุกท่านนะคะได้เห็นอย่างน้อยก็จะมีข้อมูลนะคะที่จะต้องเตรียมหรือว่ารับรู้รับทราบก่อนนะคะที่เราจะกรอกใบสมัครค่ะค่ะโอเคเสียงพี่โอเคไหมคะ
ได้เนาะค่ะสไลด์รู้สึกสไลด์ไม่ไหลอ่ะค่ะค่ะทีนี้ค่ะก็อยากจะให้คุณครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะเชื่อได้ว่านะคะหลายๆท่านมีประสบการณ์ในการที่จะกรอกใบสมัครนะคะทีนี้อยากจะทราบว่าในการกรอกใบสมัคร for study tour application ตรงนี้ค่ะคุณครูคิดว่าน่าจะมีท็อปปิกอะไรบ้างนะคะที่จะต้องเตรียมนะคะคุณครูลองพิมพ์ลงมาในช่องแชทนะคะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะร่วมกันคิดว่ามันน่าจะมีหัวข้ออะไรบ้างที่จะอยู่ในใบสมัครค่ะลองดูนะคะขอบคุณค่ะมี education นะคะvery good ค่ะ thank you ค่ะ personal details ค่ะนะคะโอเคตอนนี้นี่รู้สึกว่าทีมงานเนี่ยเฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะคะเฉลยให้เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณครูที่ร่วมกิจกรรมนะคะค่ะหลายๆหัวข้อที่คุณครูได้ร่วมพิมพ์นะคะแสดงความคิดเห็นมานะคะซึ่งก็เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือว่าเป็นโอกาสที่ในใบสมัครเนี่ยคุณครูจะเห็นนะคะว่าจำเป็นที่ต้องกรอกข้อมูลแบบนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะทางเองก็จะได้มาแนะนำนะคะหัวข้อนะคะที่จะเป็นตัวอย่างนะคะในการกรอกใบสมัครซึ่งทุกท่านก็ได้เห็นอย่างนี้นะคะมันก็จะมีในส่วนของ student details นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ personal information เนาะมี education ค่ะเมื่อกี้คุณครูบางท่านได้นำมาแล้วนะคะ education background นะคะสำคัญเลยนะคะก็จะมีในส่วนของ topic ที่เกี่ยวข้องกับ medical information นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของ emergency consent นะคะซึ่งการที่เราไปต่างประเทศอะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะค่ะทีนี้ในกรณีที่ถ้าตัวเราไปเองเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลผู้ปกครองหรือว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะอายุนี่ก็ค่อนข้างที่จะผลเรียกว่าบรรลุนิติภาวะกันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับเด็กๆนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีในส่วนของ parents details นะคะค่ะแล้วก็personality and interest นะคะตรงนี้นี่ในกรณีที่เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เขาจัดกิจกรรมนะคะจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น declaration นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการยืนยันข้อมูลว่าข้อมูลที่เราบอกไปเนี่ยโอเคนะคะเป็นข้อมูลความจริงนะคะอันนี้ก็คือ topic นะคะที่เรามักจะเจอนะคะในเรื่องของ study tour application ค่ะตอนนี้นะคะขอไปสไลด์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างนะคะข้อมูลนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะที่คุณครูแต่ละท่านก็จะเห็นนะคะว่ามันในส่วนของ student details เนี่ยค่ะนะคะมันก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคุณครูท่านหรือว่าแม้กระทั่งนักเรียนที่คุณครูจะพาไปนะคะซึ่งข้อมูลที่กรอกไปน่ะจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยนะคะค่ะซึ่งข้อมูลทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นห่วงหรือว่ากังวลมากเท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่สำคัญค่ะท่านผอ.คะในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของพาสปอร์ตใช่ไหมคะอันเนี้ยเราต้องมีเลยนะคะทีนี้ในส่วนของพาสปอร์ตเนี่ยเวลาเรากรอกข้อมูลดับเบิลเช็คนิดนึงนะคะว่าข้อมูลตรงเนี้ยถูกต้องไหมนะคะแล้วก็เลือกไปดูค่ะในส่วนของexpiry date ค่ะนะคะก็คือวันหมดอายุนะคะของพาสปอร์ตค่ะตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้คุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนที่จะพาไปเนี่ยไม่พลาดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะค่ะโอเคค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะค่ะเมื่อตะกี้นะคะก็ได้คุยไปแล้วนะคะว่า medical information เนี่ยสำคัญมากนะคะก็เลยอยากจะนำข้อมูลตรงนี้ค่ะมาโชว์ให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมรับทราบด้วยกันค่ะซึ่งตัว medical information ตรงนี้นะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางการแพทย์ของตัวเรานะคะแล้วก็ของนักเรียนนะคะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งตัวนี้ค่ะ
การเขียนเกี่ยวข้องยังไงนะคะสำคัญยังไงนะคะในเรื่องของการให้ข้อมูลตรงนี้นะคะคือบางครั้งอ่ะการเขียนก็ถ้าเขามีพร้อมให้เราแล้วนะคะเราแค่เข้าไประบุนะคะความประสงค์นะคะยกตัวอย่างเช่นใน medical information ตัวนี้นะคะเขาให้คำถามมานะคะ do you have any allergies นะคะทีเนี้ยคือ allergies ก็คือเรื่องของอาการแพ้ใช่ไหมคะคุณมีอาการแพ้อะไรไหมนะคะเราก็เลือกคำตอบเป็น yes หรือว่า no นะคะถ้าทุกท่านสังเกตเนาะมันก็จะเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย do you นะคะ do you have do you needนะคะแล้วก็ do you have any problems นะคะอันนี้เป็นการสอบถามเพื่อต้องการเช็คเราว่าเรามีหรือว่าไม่มีเป็นลักษณะของ yes no question ง่ายๆค่ะทีนี้ถ้าในกรณีที่เรามีอะไรที่จะต้องบอกนะคะยกตัวอย่างเช่นในบรรทัดที่3อะค่ะ do you need any ongoing medical treatment นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาสอบถามเรามาว่าเราต้องการการรักษาอะไรที่มันต่อเนื่องนะคะจากประเทศไทยไหมนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้จัดเตรียมนะคะถ้าเรามีนะคะเราก็สามารถระบุลงไปนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยค่ะอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าเป็นข้อมูลคำศัพท์ที่เลือกมาใช้เขียนนะคะก็ให้สอดคล้องกับข้อมูลทางการแพทย์อาการที่เราป่วยค่ะต่อไปค่ะอาจจะมีนิดนึงนะคะเป็นเทคนิคนิดหน่อยๆนะคะซึ่งคุณครูหลายท่านอาจจะรับทราบข้อมูลกันบ้างแล้วนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะค่ะในกรณีนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโฮมสเตย์ค่ะโฮมสเตย์คืออะไรคะคือที่อยู่ใช่ไหมคะค่ะแน่นอนเราไปต่างประเทศใช่ไหมคะเราก็จะต้องไปดูว่าที่พักอาจจะเป็นยังไงบ้างเราจะอยู่ยังไงนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีออปชันนะคะให้เราเลือกว่าเราจะอยู่กับเรามีผู้ปกครองอยู่ที่นั่นไหมนะคะเราจะอยู่กับผู้ปกครองที่นั่นไหมหรือว่าเราจะให้ทางผู้จัดจะเตรียมสถานที่ให้เรานะคะหรือว่านะคะถ้าเรามีญาตินะคะที่อยู่ตรงนั้นเราสามารถที่จะระบุไปได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะข้อมูลก็จะกรอกข้อมูลง่ายๆนะคะสำคัญนะคะก็คือในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลที่คุณจะต้องกรอกไปนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของโฮมสเตย์ที่พักค่ะเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ make sure เนาะว่าเราจะมีที่พักที่ปลอดภัยนะคะโอเคแล้วก็หัวข้อถัดไปสไลด์ต่อไปค่ะค่ะอันนี้พอพูดถึงเรื่องของที่อยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะก็จะมีในเรื่องของสิ่งที่ตัวเรานะคะมีความสนใจหรือว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องของสิ่งที่เราชอบทำนะคะในกิจกรรมยามว่างนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นถ้าคุณผู้สังเกตเห็นนะคะมันก็จะมีทั้งข้อคำถามที่เป็นคำถามแบบ yes no question นะคะหรือแม้แล้วก็เป็นข้อคำถามแบบ ws question นะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดนะคะซึ่งข้อมูลที่เขาสอบถามมานะคะบางทีเราอาจจะลองอ่านดู keywords หรือว่าคำศัพท์ที่มันจะทำให้เราเห็นหรือว่าลิงก์ไปสู่คำตอบได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำถามในบรรทัดที่4นะคะเขาก็ถามว่า what are your interests นะคะท่านพอคะอ่านข้อที่3ให้ข้อที่4ให้หน่อยค่ะพอดีพี่ไม่ค่อยเห็นอ๋อค่ะได้ค่ะสไลด์ยังเป็นหน้าเดิมนะคะถ้าสมมติถึงจะให้เพื่อนของน้องเก่งต้องปิดไมค์โฟนตัวเองก่อนค่ะขอบคุณค่ะจะได้ไม่มีเสียงสะท้อนนะคะอ้าวเขาบอกให้ช่วยงานหน่อยเขาบอกว่า whatAre your interests outside of school? ใช่ไหมคะอันนี้เนาะคือประโยคที่สอนน้องพี่เก่งอยากให้ช่วยอ่านเนาะมันมีคำสำคัญอะไรไหมคะหรือทางสอนน้องพี่เต้ยหรือว่าสอนน้องธีรดาน้องปุ้ยเห็นคีย์เวิร์ดสำคัญอะไรบ้างในประโยคนี้คะชวนคิดค่ะทางบ้านตอบมาได้นะคะ interest หรือเปล่าคะแล้วมันคืออะไรคะ interest แปลว่าความสนใจใช่ไหมคะตรงกับหัวข้อเลยถูกต้องไหมคะสอนอเก่งเพราะงั้นตรงนี้มันเป็นความสนใจที่ไหนคะ outside ค่ะ outside คือนอก
ข้างนอกใช่ข้างนอกโรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นความสนใจที่อยู่แบบข้างในโรงเรียนยังไม่ได้ละต้องคิดถึงนอกโรงเรียนคิดถึงอะไรกันบ้างคะคุณครูทางบ้านคิดถึงคำว่าอะไรกันบ้างพิมพ์มาหน่อยค่ะแอบมีคอมเมนต์อันนึงนะคะน่ารักจังบอกว่ารู้สึกว่า EP นี้งานน่าจะยากมากเลยเราจะบอกว่าจริงๆถ้าดูช่วงนี้นะคะจะง่ายมากเลยนะคะขอให้ดูไว้เลยนะคะเนี่ยโดยเฉพาะหน้านี้เลยนะคะแอบกระซิบดังๆเลยว่าโดยเฉพาะหน้านี้ดูไว้ได้เลยนะคะก็จะง่ายขึ้นมาทันทีเลยอ้าวพิมพ์กันมาหน่อยเจ้าค่ะเอามาแล้วโอ้มาช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพิมพ์กันมาครูยศบอก villageความสนใจของเราอยู่นอกโรงเรียนออกไปถึงวิลเลจหมู่บ้านด้านนอกใช่ไหมมา tourist attraction สถานที่ท่องเที่ยวค่ะอ๋อ party gardening ทำสวนนี่เป็นแบบการเรียนรู้แบบ sustainable มากเลย cycling free time activity เพียบเลยค่ะเยอะเลยค่ะพี่เก่งคุณครูตอบได้แล้ว serving ก็มาค่ะอ้าวยังไงต่อดีคะขอบคุณมากๆค่ะท่านผอ.ใช้งานผอ.นะคะมันเป็น technical problem นะคะอันนี้ต้องขออภัยทุกท่านจริงๆเป็นครั้งแรกของสอนอเหมือนกันนะคะที่ออนไลน์แบบนี้โอเคค่ะอยากจะชี้ให้คุณครูทุกท่านนะคะได้เห็นไปพร้อมๆกันว่าในแต่ละคำถามมันเป็นคำถามสั้นๆนะคะเนาะแล้วก็มันจะมี keywordsนะคะเมื่อตะกี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ interest outside ใช่ไหมคะ outside of school นะคะก็คือกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ระบุเป็นคำสั้นๆนะคะเลือกคำสั้นๆมานะคะไม่จำเป็นต้องเขียนยาวแต่อีกหนึ่งลักษณะก็คือในส่วนของ why นะคะคำถามที่เป็น why นะคะดังนั้นนะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคำถามขึ้นต้นด้วย why เนี่ยเราก็จะต้องระบุเหตุผลนะคะแต่ก็คือระบุสั้นๆนะคะเพื่อให้แบบกระชับนะคะเพราะว่าช่องบางครั้งนะคะในแอปพลิเคชันฟอร์มเนี่ยช่องมันก็จะแคบเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะระบุอะไรได้มากนักนะคะค่ะโอเคค่ะอันนี้ไลด์ต่อไปค่ะน่าจะมาท้ายแล้วนะคะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ถึงแม้ว่าจะมีอยู่หลายหัวข้อนะคะแต่ขออนุญาตหยิบยกมานะคะเฉพาะหัวข้อที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคุณครูแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมท่านนะคะค่ะทีนี้อยากจะฝากทิปนิดนึงในการกรอกแบบฟอร์มนะคะก็คือสำคัญเลยนะคะเราจะต้องอ่านหัวข้อนะคะทุกหัวข้อนะคะให้ชัดเจนนะคะเข้าใจอย่างชัดเจนนะคะแล้วหลังก่อนที่เราจะกรอกข้อมูลลงไปนะคะซึ่งข้อมูลที่ตอบลงไปเนี่ยจะต้องมีความเป็น fact นะคะแล้วก็มีความเป็น current นะคะก็คือ fact ก็คือเป็นเรื่องของความจริงนะคะแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะลองรีเช็คกันนิดนึงนะคะว่า spelling นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของข้อมูล data นะคะที่เราได้ให้ไปนะมันถูกต้องครบถ้วนหรือยังนะคะอย่างน้อยก็อ่านสัก2ครั้งนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นทิปคิดว่าไม่มากก็น้อยนะคะที่ครูท่านนะคะจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะเผื่อที่ว่าจะมีโอกาสนะคะได้ไปเปิดประสบการณ์ของตัวเองนะคะในต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะ level up your English นะคะด้วยกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสอนอพิเศษคือเนื่องจากเราจะชวนคิดชวนทำนะคะให้ลองหัดกรอกแบบฟอร์มกันดูเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัววันใดวันหนึ่งเราอาจจะได้เปิดประสบการณ์จริงๆก็ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลกนะคะบางครั้งเราเรียนวันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ใช้ทันทีหรอกแต่มันจะไปใช้ตอนที่คิดไม่ถึงอะแล้วมันจะอุ้ยมันเคยเจอมาก่อนเนี่ยนะคะคือภาษาอังกฤษนะคะคิดว่าคุณครูภาษาอังกฤษหรือคุณครูที่เคยได้รับประสบการณ์จะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้ลองชวนทำกรอกแบบฟอร์มไปแล้วปรากฏว่าเราจำลองสถานการณ์ว่าเรากดส่งแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยในเว็บไซต์ในโปสเตอร์ที่สอนอพีเตอร์เนี่ยขึ้นโชว์เมื่อสักครู่เนี่ยเขาไม่ได้บอกเว็บไซต์นะคะเขามีแค่เบอร์โทรกับอีเมลเท่านั้นก็หมายความว่าทางโครงการเนี่ยจะให้เราส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลค่ะมุกไม่หานิพาเพื่อนสอนนอเครียดหมดเลยนะคะอีเมลค่ะเขาให้เราส่งแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทางอีเมลเดี๋ยววันนี้สอนนอธีรดาหรือสอนนอน้องปุ้ยจากนครพนมจะมาบอกเทคนิคเคล็ดลับ
ที่จะไม่รับอีกต่อไปนะคะในการเขียนอีเมลให้ปังให้โดนให้เขารับไปสมัครเราปังปังเลยยังไงคะเชิญน้องปุ้ยเลยค่ะนะคะสำหรับเทคนิคการเขียนอีเมลนะคะอยากจะทราบก่อนเลยว่าทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้มีใครใช้อีเมลเป็น daily basis หรือว่าใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารบ้างคะพิมพ์เข้ามาเลยนะคะพิมพ์เข้ามาเลยใช้บ่อยไม่ค่อยได้ใช้นะคะใช้เป็น rarely often ใช้เป็นครั้งๆอ่ะน้องปุ้ยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะโอ้ right ค่ะสำหรับที่ต่างประเทศใช่ไหมคะอีเมลเนี่ยก็จะเป็นช่องทางการติดต่อหลักเลยเวลาสื่อสารงานนะคะทางการต่างๆนะคะคราวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินคนไทยเราใช่ไหมคะใช้ไลน์คนไทยเราใช้การโทรศัพท์นะคะคราวนี้พอต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ควรจะเขียนอีเมลนะคะเรามาดูกันเลยว่าที่ควรจะเขียนอีเมลยังไงบ้างหลายๆท่านอาจจะ professional อยู่แล้ววันนี้ก็มา brush up on how to write a formal email ค่ะสำหรับส่วนประกอบของอีเมลนะคะนะคะก็จะมีอยู่4ส่วนประกอบด้วยกันเลยนะคะอันแรกนะคะคือ subject line ใช่ไหมคะ request for more information about the travel insurance เรา got selected แล้วเรา finish application process แล้วใช่ไหมคะสมัครเสร็จแล้วอุ้ยเราอยากรู้แล้วว่าเรามีข้อสงสัยใช่ไหมคะ request more information นะคะก็คือ request ก็ขอใช่ไหมคะขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ travel insurance นะคะคืออะไรนะคะพี่เก่งเมื่อกี้ได้ยินในพาร์ทของส่วนของพี่เก่งด้วยประกันการเดินทางค่ะประกันการเดินทางนะคะนะอันนี้ subject line สังเกตว่าจะสั้นแล้วก็ได้ใจความนะคะไม่เกิน10 words นะคะหรือ10คำต่อมาส่วนที่2 the salutation นะคะก็คือการทักทายนั่นเองเนาะมีการทักทายที่เหมาะสมหรือเปล่านะคะในส่วนของอีเมลนี้นะคะเราเขียนถึง levelupyourenglish@ggmail.com ใช่ไหมคะแล้วก็เรา address ไปที่ dear miss k ใช่ไหม dear miss k นะคะ this is surname นะอันนี้เป็นแบบ make up ขึ้นมานะคะเป็น last name นะคะ dear แล้วก็ miss แล้วก็ last name นะคะ so ต่อมาก็เป็นส่วนของ body ก็คือส่วนของเนื้อหาใช่ไหมคะเราลองมาอ่านดูกันอาจจะตัวเล็กนิดนึงเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะ I hope this email finds you well. My name is Tirada and I am a teacher of Piyamahala Chailai School. นะคะ I'm taking my students to join your study trip next summer. โปสเตอร์ที่เราเห็นใช่ไหมคะในช่วงต้นนะคะเป็นการ join study trip ในช่วง summer ของนิวซีแลนด์ใช่ไหมคะนะ I hope this email finds you well นะคะอันนี้เป็นคำที่ค่อนข้างจะเป็น semi final นะคะกึ่งทางการนะคะว่าฉันหวังว่าอีเมลนี้จะถึงคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสำนวนอย่างนึงคนไทยอาจจะไม่ค่อยใช้ใช่ไหมคะนะ I'm writing to request more information about travel insurance นะคะ Is travel insurance required to enter the country ใช่ไหมคะก็คือว่าการที่จะเดินทางไปนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะจะต้องมี travel insurance หรือเปล่าเป็นการบังคับหรือเปล่าว่าต้องมีใช่ไหมคะโดยเฉพาะอยากจะขอถามท่านผอ.นี่ท่านผอ.มีประสบการณ์การไปต่างประเทศมากมายเลยคือทุกประเทศต้องใช้ travel insurance ไหมคะท่านผอ.ใช่ค่ะต้องใช้เลยแล้วเรารู้สึกว่าเราอุ่นใจมีไว้ก่อนดังนั้นมันจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องถามแล้วถามยังไงได้บ้างต่อคะน้องปุ้ยค่ะก็ดูนะคะ so เขาก็เลยพูดต่อใช่ไหมคะว่า if so ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าประเทศต้องการใช่ไหมถ้านิวซีแลนด์ต้องการเนี่ย I would greatly appreciate it if you could provide with some reliable insurance agent contacts นะคะโอ้ด้วยความที่ประสบการณ์น้อยเอาครูไทยกำลังจะพานักเรียนไปต่างประเทศเนี่ยนะคะค่ะก็เลยจะต้องขอ contact ที่ reliableReliable แปลว่าอะไรนะคะพี่เก่ง What is it reliable ต้องเชื่อถือได้ไหมคะโอ้ใช่ไหมคะเราก็ต้องการเอเจนต์ที่เชื่อถือได้ใช่ไหมคะ Thank you in advance for your time and assistance Thank you in advance ขอบคุณหลายๆเลยเหรอขอบคุณพี่สารนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆเลยหรือว่าแบบas well basic intermediate advanced โอ้โหขอบคุณขั้นสุดเหรอไม่ใช่นะคะ in advance แปลว่าอะไรนะคะพี่เตย in advance แปลว่าอะไรนะคะล่วงหน้าค่ะโอ้ล่วงหน้าค่ะค่ะขอบคุณล่วงหน้าใช่ไหมคะเนาะ thank you in advance นะคะสำนวนนี้ควรจะเนาะก็เก็บไปนิดนึงสำนวนนี้นะคะเป็นสำนวนที่ค่อนข้างจะเป็น formal language นะคะ
นะคะขอบคุณสำหรับเวลาและความช่วยเหลือของคุณนะ please let me know if you have any questions or concern นะคะในส่วนของ body ใช่ไหมคะอ๋อขอบคุณคุณครูทีจุธานะคะเชื่อถือได้ใช่ reliable นะคะนะต่อมาเป็นช่วง sign off sign off คือเราจะจบละจะจบการพิมพ์ละเราจะโบกมือลาเขาใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการทำยังไงบ้างในนี้นะคะในตัวอย่างบอกว่า best regards นะคะก็คือด้วยความนับถือนะคะขอแสดงความนับถือใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายเลยก็ลงชื่อเราเนาะถ้าจะให้ดีก็ควรจะลงเป็นชื่อเต็มใช่ไหมคะชื่อต้นแล้วก็ชื่อท้ายด้วยนะคะค่ะได้เทคนิคเพียบเลยค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะเดี๋ยวก็ลงชื่อเรานะคะธีรดาชัยศรียานะคะเมื่อกี้สรุปอีกรอบหนึ่งนะคะสี่ส่วนประกอบด้วยอะไรบ้างที่เราจะควร take into consideration ใช่ไหมควรจะแบบพิจารณาดีๆนะคะในการเขียนอีเมลแต่ละครั้งเนาะ subject line มัน short and specific ไหมนะคะ the salutation หรือว่าคำทักทายขึ้นต้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมไม่คนที่เขารับนะคะเขาก็คาดหวังว่าเราจะรู้ชื่อเขาเราต้องไปรีเสิร์ชชื่อเขาหน่อยไม่ใช่ว่าอะไรก็ to whom it may concern ไปทุกอย่างนะหรือแม้ใช่ไหมคะจะได้สร้างความประทับใจให้กับผู้รับอีเมลใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้ก็ mention ชื่อนะคะแล้วก็ใช้ suitable greetings เดี๋ยวสไลด์ต่อไปก็จะมาแนะนำในเรื่องของgreeting หรือคำทักทายที่เหมาะสมนะคะนะคะต่อมานะคะนี่คือคำทักทายของเรานะคะที่เราแนะนำที่อาจจะมีมากกว่านี้เนาะ there are wide range of salutation but we just picked this for you เนาะที่มันเห็นใช้บ่อยนะคะนะอันแรกเลยถ้าเรารู้จักชื่อเขาใช่ไหมคะ dear แล้วก็ name หรือว่าถ้าอยากให้เป็น formal มากขึ้นนะคะ dear Mr. or Mrs. แล้วก็ last name นะคะเหมือนที่ตัวอย่างนะคะในสไลด์ที่แล้วใช่ไหมคะหรือง่ายๆเลย hello orHello แล้วก็บวก name last name นะคะถ้าเกิดว่า last name เนี่ยมันก็จะ more formal than just name ใช่ไหมคะต่อมาที่เราชอบเข้าใจผิดกันนะนักเรียนเรานักเรียนเวลาเขียนจดหมายถึงครูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบว่า to แล้วก็ชื่อนะใช่ไหมคะแต่นักเรียนก็อาจจะหารู้ไม่ว่าใช่ไหมคะ to name เนี่ยในแง่ของformal language จริงๆนะเจ้าของภาษาก็จะเขาบอกว่ามันเป็น formal มากๆเลย to กับ name นะคะนะเป็น writing style ที่ค่อนข้างจะ formal นะคะค่ะย้ายมาในส่วนของอีกฝั่งนึงนะคะถ้าเราไม่รู้จักชื่อเขาเลยนะคะ sorry ถ้าเราไม่รู้จักเขาเลยนะคะเราใช้อะไรได้บ้างคะพี่เก๋งช่วยอ่านหน่อยค่ะตัวไหนนะคะTo whom it may concern ป่ะคะถ้าเราไม่รู้จักชื่อเขาใช่ไหมคะgreetings ก็สามารถใช้ได้ในกรณีที่เราไม่รู้จักชื่อเขาเลยนะคะ greetings แล้วก็ comma นะส่วน greeting เนี่ยอาจจะใช้กับเราอยากส่งอีเมลหาคนหลายคนอะเราไม่อยากเมนชั่นชื่อแบบเยอะๆนะคะเราเมนชั่นชื่อไม่หมดเราสามารถใช้ greetings แล้วก็ comma ได้เลยนะคะหรือว่าไม่รู้ชื่อก็ dear sir or dear madam นะคะ dear mr or miss นะคะและสุดท้ายที่เห็นกันบ่อยเลย to whom it may concern อันนี้ก็เป็น formal อยู่แล้ว formal มากนะคะ but as I mentioned if you try a little bit to research ใช่ไหมคะก็ต้องพยายามหาชื่อนะคนที่เราจะส่งอีเมลไปหาเพื่อความประทับใจนะคะนิดนึงนะคะสไลด์ถัดไปค่ะนะสำหรับส่วน body นะเมื่อกี้เรามี salutation แล้วนะคะแล้วก็มี body นะคะนะ there are plenty of phrases ใช่ไหมมันมีแบบ phrases ที่ useful เยอะแยะมากมาย but we recommend this for you นะคะอันแรกนะ can you provide me with an update on ใช่ไหมคะนะอันนี้คือแปลว่าอะไรนะคะพี่เก่งโอเคค่ะประโยคตรงไหนนะคะเป็นอย่างแรกเลยค่ะอ๋อเขาบอกว่า can you provide me with an update on ก็คือขอข้อมูลที่อัปเดตมาให้หน่อยได้ไหมโอ้ค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอาจจะติดต่อเขาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะคราวนี้เขาให้สัญญาว่า promise to give a
schedule นะไม่ใช่ tentative one นะไม่ใช่แบบที่ร่างไว้นะก็อาจจะบอกว่า can you provide me with an update on the schedule please อย่างนี้เป็นต้นนะคะนะคะต่อมา I'm reaching out about นะเดี๋ยวนี้พูดคนเดียวนั้นแล้วเดี๋ยวจะถามผู้ชมทางบ้านบ้างนะคะ reaching out คืออะไรคะคุณครูพิมพ์เข้ามาได้เลย reaching out โอ้เอื้อมไปใช่ไหมในที่นี้นะคะ reach out แปลว่าอะไรเอ่ยคงกำลังพิมพ์เข้ามาไม่แน่เลยเนี่ยกำลัง busy typing right เป็นคำศัพท์ที่มันสะท้อน level จริงๆนะเพราะว่ามันเป็น reach out นะคะมันเป็นเหมือนอะไรนะคำที่มันต้องอยู่ด้วยกันต้องใช้ด้วยกันต้อง reach out ด้วยนะ reach อย่างอื่นก็จะมีความหมายอีกแบบนึงนะคะนี่มีคุณครูตอบมาค่ะคุณครู Prevail Boy ตอบมาว่าไขว้คว้านะอืมเป็นไงล่ะมีคนคว้าก็มีนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยมันน่าจะสื่อถึงอะไรคะสน.ปุ้ยคะ I'm reaching out ใช่ค่ะแต่ว่าติดต่อไปหาฉันติดต่อไปหาคุณนะเกี่ยวกับเรื่องจุดๆๆๆเนาะ I'm reaching out about the update schedule I am reaching out about insurance information for example นะคะคว้าเอื้อมถึงมีหลายๆท่านตอบมาเยอะเลยเนาะนะคะมีเพลงหนึ่งอาจจะสะท้อนอายุนิดนึง out of reach ใช่ไหมคะ out of reach นะที่ฉันคิดเป็นเพลงที่ฉันคิดเป็นเพลง reach for the stars โอ้โหยังมีคนเหนือกว่าเราหมายถึงว่าเก่าไปกว่านั้นอีกขอบคุณค่ะค่ะเพราะงั้น reach เนี่ยเนาะเราก็ได้มาสังเกตนะคะเรื่องของคำศัพท์ด้วยคิดไปถึงที่คุณคามิลได้นำเสนอในช่วงห้องรับแขกนะคะว่าเรื่องของคำศัพท์เนี่ยสำคัญมากๆในการเขียนแล้วก็ดีใจที่คุณครูพิมพ์กันเข้ามานะคะในเรื่องของคำศัพท์แล้วเราก็สามารถไปใช้ในแอปพลิเคชันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Word Battle หรือ Word Wall นะคะก็เชิญชวนคุณครูได้ใช้แอปพลิเคชันฝึกคำศัพท์ค่ะมีคำอื่นๆที่ใช้ได้อีกไหมคะน้องปุ้ยอ๋อนี่ไงคะ reach out เท่ากับ contact ใช่ไหมคะ contact นะคะคุณครูอัมพรส่งมาอุ้ยตอบพอดีเลยโปเชมาก contact นะคะขอบคุณมากเลยนะคะนี่มีคนรู้ด้วยค่ะคุณครูเควิน out of reach so far โอ้เนื้อเพลงมาเลยค่ะไม่มีใครร้องเพลงภาษาอังกฤษของดิฉันเลยอ่ะนะคะประโยคถัดไปนะคะ I would appreciate your help นะคะก็คือเราอีเมลไปขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะเราตบท้ายด้วยว่าอุ๊ยฉันจะแบบซาบซึ้งมากเลยนะถ้าคุณได้ช่วยฉันน่ะถ้าคุณช่วยฉันนะคะต่อมานะคะ My apologies for apologies แปลว่าขอโทษคำขอโทษนะคะ apologize เป็น verb ใช่ไหมคะ apologies เป็น noun My apologies for sending this delay My apologies forignoring your email for example นะคะขอโทษที่แบบตอบช้าขอโทษที่แบบเพิกเฉยต่ออีเมล something like that นะคะ I would be happy to นะคะก็คืออ่ะเสนอตัวเองนะแบบที่จะแบบช่วยเหลือเขานะนะ I would be happy to help you I would be happy to give more details about my students นะอะไรเงี้ยนะคะฉันแบบยินดีที่จะให้ข้อมูลนักเรียนกับคุณนะนะคะที่จะไปอยู่โฮมสเตย์ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมา please feel welcome แปลว่าให้ทุกท่านรู้สึกยังไงคะรู้สึก feel welcome คืออะไรนะถามท่านผู้ชมด้วยดีกว่าขอเสียงหน่อยค่ะไม่ได้เสียงขอคอมเมนต์หน่อยค่ะ please feel welcome ค่ะนะโอ้เงียบมากเลยเดี๋ยวจะต้องเรียนถามท่านผอ.แล้วนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะได้ค่ะช่วยกันทำมาหากินเสมอเลยค่ะ คือโดยปกติแล้วคำว่า welcome เนี่ยมันเหมือนเรายินดีเนาะเรายินดีนะคะมีคุณครูตอบมาคุณครูสุยะนะคะบอกว่าเป็นยินดีต้อนรับใช่อันนั้นคือยินดีเนาะแต่ว่าถ้าในเชิงบริบทนี้มันเหมือน please feel welcome คือให้เรารู้สึกได้รับการต้อนรับมั้ยได้รับการน้อมรับจากผู้ที่รับอีเมลจากเราหรือผู้ที่จะต้องส่งข้อมูลให้เราอย่างนี้มั้ยคะใช่มั้ยคะใช่มั้ยคะก็คือให้เขารู้สึกสบายใจนะที่จะถามเราที่จะรบกวนเราใช่มั้ยคะ for example like please welcome to ask me any further questions เนี่ยใช่มั้ยคะก็
ก็คือให้สบายใจเรารู้สึกยินดีนะที่จะตอบคำถามอันเนี้ยนะคะเนาะต่อมานะคะสุดท้ายเลย looking forward to hearing from you อันนี้คุณครูและคุณครูภาษาอังกฤษนะคะก็จะรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าlooking forward to คืออะไรนะก็คือการตั้งตารอคอยคำตอบนะคะแต่ some foreigners เนี่ยต่างชาติบางคนก็ไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่ามันเป็นการเร่งคำตอบเขานะคะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราอยากได้คำตอบจริงๆนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะ looking forward to hearing from you นะคะก็เลยถัดไปค่ะนะเราก็มาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะจะบกมือลาเราจะ end อีเมลของเราใช่ไหมคะมันก็มี sign off words หรือคำลงท้ายนะคะที่แบบมีหลายระดับด้วยกันนะคะเอาเรามาดูระดับแรกนะคะ sincerely your sincerely อันนี้ขอแสดงความนับถืออย่างสูงอันนี้เป็น most formal นะคะมันจะมีอีกอันนึงแต่ your faithfully นะคะอันนั้นก็จะเป็น more formal ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ส่วนอันนี้นะคะก็และอันนี้เป็น formal ที่สุดสำหรับ sincerely กับ your sincerely ในสไลด์นี้นะคะและต่อมานะคะระดับที่ less formal ลงมาหน่อยแต่ยังเป็นโอเคอยู่เป็น semi formal ใช้ได้นะก็คือ regards นะคะ best wishes regards ก็คือการอะไรนะคะขอแสดงความนับถือเหมือนกันแต่ว่า less formal ลงมากว่า sincerely กับ your sincerely นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเราอยากจะแค่บอกว่าอ่ะเราขอความช่วยเหลือเขาเสร็จแล้วนะถ้าเราไม่ sign off ด้วยคำข้างบนนะคะที่แนะนำไปก็อาจจะ sign off ด้วยคำแค่ว่า thanks in advance นะคะเมื่อกี้เราได้บอกกันไปแล้วอะ thanks in advance แปลว่าอะไรอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านลอง type เข้ามาดูหน่อยนะคะ type เข้ามาดูว่าเอ๊ะ thanks in advance เนี่ยแปลว่าอะไรนะคะเมื่อกี้มีหลายท่านส่งเข้ามานะคะในการตอบมันมีหลายคำมากกว่านี้ใช่ไหมคะลงท้ายนะคะนะ thanks ขอบคุณล่วงหน้าโอ้หลายท่านตอบมานะคะขอบคุณมากเลยคุณแพมมี่คุณมารยาทนะคะ thank you so much นะคะต่อไป I appreciate your help นะคะหรือ input นะคะฉันรู้สึกขอบคุณมากเลยซับซึ้งกับความช่วยเหลือของคุณนะคะ input ก็คือ information ที่ได้รับใช่ไหมคะเนาะสุดท้ายเลย you just can simply say thank youพูดง่ายเลยก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะก็ thank you นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราคิดถึงระดับภาษาลำบากก็จะอันนี้ก็จะเป็น neutral tone ก็คือแบบว่าอยู่กลางๆนะคะแล้วก็ประกอบกับสิ่งทั้งหลายนะถ้าคุณครู write email แล้วนะคะคุณครูไม่มั่นใจเมื่อกี้คุณคามิลใช่ไหมคะแนะนำ tools มากมายเลยนะแล้วก็มี preparator ด้วยแบบว่าเขียนอีเมลสมมติถ้าเป็น task วันนี้ก็เขียนเสร็จก็อาจจะไปเช็คใน preparator.com เหมือนที่คุณคามิลแนะนำนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสน.ธีรดาสน.น้องปุ้ยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มจุกๆเลยกับทักษะการเขียนนะคะเริ่มมาตั้งแต่แบบง่ายๆนะคะกับสน.เต้ยนะคะว่าการเขียนแบบแชทแบบง่ายๆไม่เป็นทางการเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรเปิดด้วยประเด็นคำถามเหมือนคุยกัน2คนนะคะและขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนะคะคือของสน.พี่เก๋งที่เราจะใช้การเขียนนะคะในการกรอกข้อมูลให้อีกคนหนึ่งอ่านแล้วก็เข้าใจข้อมูลต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็สมบูรณ์มาจนถึงการส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลนะคะซึ่งก็เป็นการเขียนแบบทางการยิ่งเป็นเลเวลที่สูงขึ้นนะคะแบบเรียกว่าเป็นแบบ advanced level โดยสน.น้องปุ้ยธีรดานะคะจากนครพนมค่ะเรียกได้ว่าวันนี้การเขียนของเราครบทุกระดับจริงๆวันนี้เราได้ชวนคิดชวนคุยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชวนทำนะคะซึ่งเราจะไปพบกันว่าวันนี้ชวนทำในโฮมรูมกันบ้านมีอะไรบ้างส่งผลฝึกอย่างไรนะคะเดี๋ยวก็จะไปพบกันในช่วงโฮมรูมแต่ก่อนที่ดิฉันจะไปนะคะขอขอบคุณ panelist ผู้ร่วมชวนคิดชวนทำกับห้องพระครูในวันนี้ค่ะสอนปิยธิดานามวิจิตรนะคะจากสพป.ขอนแก่นเขต2นะคะขอบคุณมากๆขอขอบคุณสน.วรนุชประมวลการจากสพม.เชียงรายและขอขอบคุณสน.ธีรดาชัยศรีจากสพม.นครพนมเพื่อนคู่คิดสำหรับเพื่อนครูในวันนี้และทีมวิชาการของโครงการ Level Up Your English ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปช่วงโฮมรูมกันเลยBye.
วัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับช่วงโฮมรูมนะคะซึ่งโฮมรูมในครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าได้นำเรียนทุกท่านไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะชมนะคะวิดีโอดีๆนะคะจากCare Center นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการท่านผอ.แสงแขค่ะท่านพร้อมนะคะวันนี้ท่านรับหน้าที่ในเรื่องของmoderator ในช่วงห้องพักครูด้วยค่ะท่านพร้อมไหมคะค่ะพร้อมค่ะพร้อมมากค่ะคุณครูสุนิชาคะเราต้องมาช่วยกันทำหากินนะคะเพื่อเราจะได้ level up your English ไปด้วยกันทีนี้ EP 9ในครั้งนี้นะคะช่วงโฮมรูมหลายท่านตั้งตารอกันแล้วนะคะพอได้รับความรู้ตั้งแต่ห้องรับครูห้องพักครูนะคะแล้วก็ห้องรับแขกนะคะจะบอกห้องรับครูห้องรับแขกแล้วก็ห้องพักครูนะคะเพราะฉะนั้นการส่งผลฝึกในครั้งนี้ในช่วงแรกเนี่ยเราประกาศว่าเป็นการให้เลือก3ระดับนะคะแต่เพื่อให้ช่วงนี้เราเข้าใจว่าจะเป็นช่วงทางเขตพื้นที่ก็จะมีภารกิจเยอะคุณครูและที่โรงเรียนก็มีภารกิจนะคะมากมายไม่ว่าจะพัฒนาตัวเองอบรมกิจกรรมต่างๆทางโครงการก็เลยย่อย3ระดับภาษาอังกฤษให้อยู่ในแบบฟอร์มเดียวเลยว้าววันนี้สแกน QR code อันเดียวเข้าไปทำให้ครบทุกตอนเป็นอันเสร็จพิธีตึ๊ดๆๆแพม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 แหมเจ้าพ่อเอฟเฟคไม่อยู่ซะนี่นะคะไม่งั้นจะให้ครูปีเตอร์เป็นคนกดเอฟเฟคเลยนะเนี่ยโอ้แสดงว่าถ้าอย่างนั้นบอกแล้วว่าชม Level Up Your English เนี่ยกระพริบตาไม่ได้เลยนะเพราะว่าตอนต้นรายการบอกว่าส่งงาน3 level ใช่ไหมคะพอมาท้ายรายการบอกส่งอันเดียวอีกแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมบอกท่านนะคะค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณครูสุนิชาคะเราใช้เรา3เลเวลเหมือนเดิมแต่เราเอา3เลเวลเนี่ยมารวมอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่คุณครูนั่งทำในแบบฟอร์มเดียวเนี่ยก็จะได้ทั้งเลเวลแบบง่ายๆแบบสอนอพี่เต้ยเมื่อสักครู่นะคะแบบแชทนะเขียนคำไม่เป็นทางการกับแบบที่2คือระดับกลางนะคะแบบ B1 เนี่ยคือการกรอกข้อมูลนะคะและแบบท้ายสุดคือแบบ advanced คือการเขียนอีเมลให้อยู่ในช่องทางเดียวเลยนะคะแต่ว่าย่อยงานให้มันกระชับแล้วสั้นลงนะคะคุณครูจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากเดี๋ยวเราไปสแกน QR code กันเลยนะคะส่งงานอย่างไรมาไปกันเลยสแกน QR code เข้าเว็บไซต์โครงการเพื่อศึกษาการส่งงานได้ก่อนนะคะหรือคุณครูจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอด้านขวามือเพื่อจัดทำผลฝึกทักษะการเขียน EP 9ผ่าน Google Formsลิงก์เดียวจบครบทุก3เลเวลค่ะลิงก์เดียวจบครบทุก3เลเวลค่ะได้เลยแต่ตอนนี้ยังส่งไม่ได้นะเพราะเปิดระบบเที่ยงจ้าค่ะโอเคเนาะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งงานหรือเรื่องของระบบต่างๆในการตรวจงานนะคะในวันนี้เราได้พูดได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยได้เจอคำถามแล้วก็คุณครูให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งผลฝึกมามากแล้วก็จะเป็นอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ EP 9เป็นช่วงของโค้งท้ายแล้วค่ะคุณครูสุนุชาคะพอมันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการทุกคนก็จะตื่นเต้นกับการส่งงานว่าเราส่งครบไหมนะคะบางคนยังขึ้นเป็นงานไม่สมบูรณ์อยู่เลยบางคนไปเซิร์ชชื่อตัวเองในระบบ Looker Studio ไม่พบชื่อตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะทางทีมงาน Care Center ทางทีมวิชาการเนี่ยส่งความห่วงใยมาวันนี้ไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ว่าก็ส่งเป็นคลิปวิดีโอมาให้จากคุณครูพัชรินทร์นะคะและคุณครูนิสาชนซึ่งเป็นทีมวิชาการของโครงการ Level Up Your English วันนี้ Care Center เขามีคลิปวิดีโอส่งความห่วงใยว่าเวลาเราส่งผลฝึกเนี่ยต้องดูแลตัวเองกันอย่างไรบ้างนะคะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการถ้าคุณครูทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมคลิปวิดีโอของ Care Center กันเลยค่ะวันนี้นะคะพบกับครูนุ่นนิสาชนศิบุญอ่อนค่ะแล้วก็พัชรินทร์กุณานะคะแรปปิดค่ะค่ะเจอหน้าเราสองคนนะคะใช่ก็แน่นอนค่ะเราคือทีมวิชาการนะคะวันนี้เราก็จะมาพูด
เกี่ยวกับเรื่องของการส่งงานซึ่งตอนนี้เรามาถึง EP ที่9นะคะ EP สุดท้ายของการส่งงานว่างั้นเถอะนะคะเรามี EP แต่ว่างานวันนี้จะเป็นงานชิ้นสุดท้ายนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะพูดถึง Q&A ในส่วนใดบ้างนะคะซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็มาสู่ Q&A part 2นะคะพอเป็น part 2ก็เลยมากัน2คนค่ะค่ะวันนี้นะคะ ก็เอาเป็นว่าคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะครูบิดคะใน level of your English ในการตรวจงานเนี่ยค่ะมีผลการประเมินอะไรบ้างเวลาที่เราไปตรวจสอบแล้วเราจะได้พบได้เจอหรือได้เห็นค่ะค่ะก็อย่างที่เคยได้นำเสนอไปนะคะใน EP ที่7นะคะว่าผลการตรวจผลฝึกของเรานั้นมีอยู่3แบบนะคะแบบแรกคือผ่านค่ะผ่านก็คือทำตามเงื่อนไขของ EP นั้นทุกอย่างเลยนะคะก็จะได้รับการตรวจผ่านนั่นเองนะคะแบบที่2คือไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านเพราะอะไรคะโค้ดไม่ถูกต้องค่ะไม่มีไฟล์หรือไม่มีลิงก์นะคะแล้วก็เป็นผลการฝึกของ EP อื่นนะคะแล้วก็ผลฝึกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ EP นั้นนะคะส่วนแบบที่3ค่ะคือไม่สมบูรณ์นะคะไม่สมบูรณ์เพราะอะไรคะเพราะ1เปิดไฟล์ไม่ได้นะคะก็คือไม่เปิดเป็นสาธารณะเอ่ยไฟล์หมดอายุเอ่ยหรือว่าลิงก์ไม่สมบูรณ์นะคะส่วนแบบที่2ค่ะไฟล์ไม่สมบูรณ์ในที่นี้นะคะเนื่องจากภาพหรือเสียงไม่ชัดเจนใช้โปรแกรมอื่นหรือว่าใช้โปรแกรม AI ในการทำผลฝึกนะคะซึ่งต้องบอกกันนะคะว่าในแต่ละ EP นั้นเขามีเงื่อนไขต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาเงื่อนไขของแต่ละ EP ให้ดีนะคะแล้วเราจะศึกษาได้ยังไงคะคุณนุ่นเข้าไปในนี้เลยค่ะเพจนะคะกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษสบส.สบท.นะคะซึ่งจะไปดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้หรือจะไปดูสรุปกันงานแต่ละอย่างแต่ละ EP แต่ละ task เขาจะมีสรุปไว้หมดเลยนะคะลองไป scroll down ลงไปดูค่ะแล้วทีนี้การแก้ไขผลฝึกจะทำอย่างไรได้บ้างล่ะคะคุณครูระบิดค่ะค่ะไม่ยากเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณครูจะต้องไปสแกนนะคะ QR code ตรงนี้ค่ะเพื่อจะเข้าไปที่ Looker Studio นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบผลการประเมินของแต่ละ EP ค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะว่าผ่านไม่ผ่านหรือว่าไม่สมบูรณ์นะคะทีนี้เนี่ยเอ๊ะทั้งผ่านและไม่ผ่านแล้วไม่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องทำการแก้ไขและส่งใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเฉพาะผู้ที่มีผลการประเมินว่าไม่สมบูรณ์เท่านั้นนะคะที่จะได้มาแก้ไขผลฝึกค่ะก็ไปดำเนินการแก้ไขใหม่นะคะแล้วก็ไปกรอกแบบฟอร์มนะคะคำร้องแก้ไขผลฝึกรอบที่2ค่ะรอบที่2แล้วนะคะเพราะว่ารอบที่1นั้นเราปิดไปแล้วนะคะเราปิดไปแล้วค่ะซึ่งในรอบที่2นี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะต้องแนบรูปภาพผลการประเมินของ EP นั้นๆนะคะเน้นย้ำว่าการแก้ไขผลฝึกและการประเมินผลการประเมินนั้นจะต้องเป็น EP เดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะคะเราแก้ไขแล้วตรวจสอบให้ดีนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ตรวจนะคะได้ประเมินให้ผ่านนั่นเองค่ะจะจำเป็นต้องตั้งสติกันนิดนึงนะคะตั้งสติก่อนกดลิงก์กดส่งมีคำถามยอดฮิตคำถามนี้คือแล้วไปตรวจสอบผลฝึกได้ยังไงนะไปตรวจที่ไหนหรืออะไรยังไงครูนุ่นมีคำตอบให้ค่ะวันนี้ขอเชิญค่ะครูนุ่นวิธีการตรวจสอบผลฝึกนะคะก็นี่เลยค่ะ QR code นะคะที่เมื่อกี้ครูรับบิดโชว์ไปแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเล็กคราวนี้เล็กเต็มเลยนะคะทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสแกนได้เลยนะคะสแกนปุ๊บนะคะมันจะพาเราเข้าไปในที่ Looker Studio นะคะขั้นตอนแรกของเราคือสแกนก่อนนะคะเมื่อสแกนเสร็จแล้วเข้ามาเราก็จะพบกับหน้าตาของเพจที่เป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนที่2ค่ะเราเลือก EP ที่เราต้องการตรวจสอบก่อนนะคะโดยเราเลือกด้านนี้นะคะสมมุตินะคะถ้าคุณครูจะต้องการตรวจสอบ EP 3นะคะคุณครูก็มาคลิกที่ EP 3มันจะขึ้นเป็นแถบสีฟ้าตรงนี้นะคะเมื่อได้ EP เลือก EP เรียบร้อยแล้วก็มาค้นหาตรงนี้ค่ะค้นหาจังหวัดของคุณครูหรือระบุอีเมลที่คุณครูต้องการค้นหาย้ำก่อนนะคะว่าอีเมลนั้นนะคะจะต้องเป็นอีเมลเดียวกันกับที่คุณครู
กรอกลงไปในฟอร์มตอนส่งงานนะคะต้องเป็น EP เดียวกันถึงจะหากันเจอนะคะแต่ถ้าคุณครูไม่มั่นใจในเรื่องของอีเมลคุณครูก็ไปเลือกจังหวัดของคุณครูแต่อาจจะต้องเลื่อนลงนิดหน่อยนะคะแล้วเมื่อคุณครูเซิร์ชเจอแล้วเรียบร้อยนะคะก็มาดูที่ผลการประเมินช่องนี้ได้เลยค่ะเมื่อผลการประเมินนะคะก็เป็นไปตามที่คุณครูรับผิดได้บอกนะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยกรรมการนะคะก็อาจจะไม่ได้เขียนว่าไม่ผ่านแต่ระบุไปเลยว่าเหตุผลคืออะไรอย่างเช่นไม่มีไฟล์หรือไม่ตรง EP อย่างเงี้ยนะคะแล้วอย่างเช่นไม่สมบูรณ์บางครั้งเนี่ยบางท่านก็จะระบุไม่สมบูรณ์บางท่านอาจจะระบุไม่สมบูรณ์และใส่เหตุผลลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูก็ลองไปเช็คแล้วก็ตรวจสอบดูแล้วมันจะมีอีกผลนึงค่ะที่เรามักจะเจอและมักจะมีคำถามนะคะนั่นก็คือคำนี้ค่ะNull นะคะ NULL นะคะนั่นหมายถึงว่าผลงานของท่านนะคะกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจค่ะแต่ยังไม่ได้ลงผลในระบบนะคะก็อาจจะต้องรอกันนิดนึงนะคะคุณนุ่นคะช่วยบอกหน่อยค่ะว่าสามารถส่งแก้ไขผลฝึกครั้งที่2ได้เมื่อไหร่คะก็ผลฝึกครั้งที่2นี้นะคะวันนี้ทุกท่านจะต้องส่ง EP 9ใช่ไหมคะหมดแล้วนะคะไม่มีงานให้ส่งแล้วนะคะหมดแล้วจากนั้นนะคะก็จะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจงานของทีมผู้ตรวจนะคะแล้วเราก็จะให้ทุกท่านนะคะสามารถไปเช็คผลนะคะของทุก EP ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน66แต่ถ้าถามว่าในระหว่างนี้สามารถเข้าไปเช็คได้ไหมสามารถเข้าไปเช็คได้ตลอดค่ะแล้วก็เช็คได้เรื่อยๆนะคะถ้าผลขึ้นแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์นะคะคุณครูก็สามารถส่งคำร้องแก้ไขในรอบที่2ได้เลยโดยเราจะเปิดลิงก์ให้คุณครูนะคะแก้ไขได้ตั้งแต่วันที่21สิงหาไปจนถึงวันที่17กันยายนเลยค่ะวันสุดท้ายที่คุณครูจะสามารถแก้ไขผลได้ก็คือวันที่17กันยายนค่ะโอเคแล้วค่ะรวดเร็วฉับไวแล้วก็คิดว่าน่าจะคลายความสงสัยนะคะบางประการให้กับคุณครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสามารถที่จะส่งคอมเมนต์มานะคะเพราะว่าคำถามเหล่านี้ค่ะทั้งกระต่ายแล้วก็นุ่นนะคะก็เก็บมาจากในแต่ละ EP นะคะที่มีการสอบถามมานั่นเองค่ะก็ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเรานั้นอยู่เคียงข้างคุณครูนะคะเรื่องของการส่งงานเราพร้อมช่วยเหลือตลอดนะคะขอเพียงแค่คุณครูนั้นมีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนตัวเองในเรื่องของการ Level up your English อย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับพวกเราแล้วไม่มีคำไหนเลยค่ะนอกจาก thank you for your participation and contribution to this project นะคะเพราะคุณครูคือคนสำคัญค่ะวันนี้เราสองคนทีมวิชาการก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะแม่จุกๆไปเลยค่ะกับกระบวนการเรื่องของการส่งผลฝึกการแก้ไขนะคะเน้นย้ำไทม์ไลน์กันอีกสักรอบหนึ่งค่ะส่งผลฝึก EP 9คือภายในวันนี้เวลา4ทุ่มนะคะตรวจสอบผลการประเมินทุก EP ได้ตั้งแต่วันที่10กันยาเป็นต้นไปนะคะก็จะได้ให้เวลาทีมงานได้ทยอยตรวจงานนะคะแล้วเราก็ได้ตรวจสอบผลฝึกของท่านเองนะคะและกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขผลฝึกรอบ2ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมไปจนถึง17กันยายนค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะเห็นได้ว่าช่วงที่เราจะได้รับวุฒิบัตรนะคะโหลดออกมาออนไลน์ได้เนี่ยน่าจะประมาณปลายเดือนกันยาแล้วขอให้ทางทีมงานที่เป็นจิตอาสาคุณครูศึกษานิเทศและบุคลากรทางการศึกษานะคะจากทั่วประเทศที่มาอยู่ในโครงการ Level Up Your English กับสพท.ส่วนกลางนี้นะคะได้ให้ทีมงานของเราเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วก็ได้รีเช็คดับเบิลเช็คงานให้มีคุณภาพให้สมกับความเป็นวุฒิบัตรของโครงการ Level Up Your English นะคะต้องขออภัยด้วยหากอาจจะไม่ทันใจนะล่าช้าบ้างนะคะแล้วก็หลายท่านมีคอมเมนต์เข้ามาว่าทำไมไม่ได้ใช้ AI หรือทำไมไม่ได้ใช้เรื่องของระบบออนไลน์นะคะทางทีมวิชาการลงความเห็นอย่างนี้ว่าการที่ให้มนุษย์ตรวจก่อนเนี่ย
จะได้เห็นเรื่องของสมรรถนะภาษาอังกฤษของคุณครูในบางครั้งอันนี้แอบกระซิบดังๆในรายการนิดนึงนะคะว่าผู้ตรวจของเราทีมวิชาการเห็นว่าคุณครูก๊อปกันมาก็มีนะจ๊ะดังนั้นนะต้องระวังนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดพร้อมเพื่อนไงแล้วคำตอบมันเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้ก๊อปมาก็ได้นะเรายังอยู่เคียงข้างคุณครูอยู่เสมอนะคะดังนั้นเนี่ย อยากให้ได้ลองฝึกทำเองนะคะแล้วก็กระซิบนิดนึงว่าการส่งผลฝึก EP 9ในวันนี้ง่ายมากๆ3อย่างอยู่ในลิงก์เดียวกันก็จริงแต่ใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วสามารถที่จะย้อนเข้าไปดูช่วงห้องพักครูเพื่อรับชมอีกครั้งหนึ่งได้ว่าที่สน.เต้ยสน.เก่งและสน.น้องปุ้ยเนี่ยพูดอะไรไว้บ้างมันจะไปช่วยให้เราทำกันบ้านได้อย่างง่ายมากๆค่ะค่ะก็อย่างที่ได้นำเรียนไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะท่านผอ.คะก็คือว่าเริ่มณจุดที่คุณยืนอยู่ค่ะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมใช้สิ่งที่เรามีและทำในสิ่งที่เราทำได้มันก็ไม่ยากเกินที่เราจะไขว่คว้ามาเห็นหลากหลายคอมเมนต์ค่ะแต่ขอสรุปโดยรวมเลยนะคะว่าขอเป็นกำลังใจให้อย่างไรก็แล้วแต่ทีมงาน Level Up Your English ก็ทำโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดมีแต่ใจที่จะให้ทุกคนนะคะและเพื่อนครูด้วยกันด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นทีมงานหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นทีมงานหน้าบ้านนะคะเราทำงานด้วยความเสียสละมุ่งมั่นเพื่อที่จะแบ่งปันค่ะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะคะแล้วก็ชวนคิดชวนคุยมาถึง EP ที่9แล้วนะคะคำคมในวันนี้ก็อยากจะฝากไว้ค่ะท่านผอ.และท่านผู้ชมรายการทุกท่านค่ะว่าเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ไม่มีใครนั่งไทม์แมชชีนไปได้เหมือนโดเรมอนและโนบิตะนะคะแต่เราสามารถเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้เพื่อสร้างตอนจบไปด้วยกันนะคะดังนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆจากใจของพวกเราทุกคนอย่าลืมนะคะว่าการอบรมครั้งนี้การเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เกียรติบัตรที่นั่งคลิก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 ทำอย่างไรก็เกียรติบัตรมาถึงอีเมลของท่านแต่การอบรมการเรียนรู้ครั้งนี้จะต้องเรียนรู้จริงๆแต่ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายจากนั้นท่านจะได้วุฒิบัตรคำว่าวุฒิบัตรนั้นหมายถึงบัตรหรือกระดาษที่เราได้รับความรู้นั้นมาจริงๆค่ะดังนั้นนะคะขอนำเรียนทุกท่านว่าเราเป็นกำลังใจให้จริงๆโครงการนี้ได้รับการอนุญาตได้รับการอนุมัติมาอย่างถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยท่านผอ.แสงแขทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชั่นต่างๆที่มาจากทั่วโลกนะคะแล้วก็ย่อยมาอยู่ในรายการเราเห็นไหมคะว่าแขกรับเชิญต่างชาติมาหลายท่านบางคนนั่งจัดรายการตอนตีสี่ครึ่งนะคะบางคนนั่งจัดรายการตอนตีห้านะคะอย่างเมื่อเช้าเนี้ยใช่ไหมคะตีห้านะคะแล้วก็ส่งสัญญาณข้ามโลกข้ามประเทศข้ามน้ำข้ามทวีปมาให้พวกเรานะคะนั่นก็ไม่ได้เงินเหมือนกันค่ะไม่มีค่ะนะคะแต่เขาตั้งใจจะมาแบ่งปันเราทุกคนดังนั้นสิ่งใดหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปถึง EP ที่10นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจริงๆจากใจเลยนะคะถ้าไปนั่งทำได้นั่งทำแล้ว พูดถึง EP ที่10นะคะขอกระซิบนิดนึง EP 10ไม่มีส่งผลฝึกก็จริงนะคะแต่เชิญชวนพี่น้องชาว Level Up Your English ทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไม่ได้เข้าชมวันนี้แล้วดูย้อนหลังนะคะว่าขอเชิญมาร่วมปิดโครงการด้วยกันเราจะมีแขกผู้ใหญ่ใจดีมาหลายท่านนะคะแล้วก็ทีมงานที่เป็นหลังบ้านอาจจะได้มาพูดคุยกันหน้าบ้านบ้างแล้วก็มีการแจกรางวัลใหญ่ด้วยที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการฝึกพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับเพื่อนพี่น้องครูของเราเพราะฉะนั้น EP 10พลาดไม่ได้จริงๆค่ะไม่เลยเราจะคิดถึงกันนะถ้าไม่มานี่พลาดมากเลยขอบอกเลยนะขอบพระคุณมากเลยค่ะจากสพม.ศรีสะเกษยโสธรสุราษฎร์อุทัยธานีก่อนจากขอกล่าวนิดนึงยะลาเลยนะคะกำแพงเพชรอันนี้แฟนพันธุ์แท้จริงหนองคายนะคะนครสวรรค์เขต3กำแพงเพชรสงขลาชัยนาทหนองคายเขต1อุทัยธานีเขต1กาญจนบุรีมุกดาหารนะคะกาญจนบุรีเขต2ชุมพรอุดรธานีลพบุรีบุรีรัมย์นครราชสีมานครศรีธรรมราชเห็นไหมคะท่านผอ.คะมีกำลังใจให้ท่านผอ.ด้วยนะโครงการดีๆกิจกรรมดีๆอย่างนี้ติดตามจากทั่วประเทศเลยนะคะค่ะ
ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทั้งทีมงานหน้าบ้านหลังบ้านทีมงานผู้บริหารที่ทำให้โครงการดีๆกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นกับคุณครูทั่วประเทศเลยนะคะทั้งคุณครูที่เอกวิชาภาษาอังกฤษและไม่ใช่เอกวิชาภาษาอังกฤษด้วยค่ะก็เลยเวลามาสักเล็กน้อยประมาณ7นาทีไม่ว่ากันเนาะนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่วันที่2กันยาพบกันค่ะวันนี้ส่งงานได้ถึง4ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะ